ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง Network Simulator นะครับ For Your Home Lab เนาะวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไงครับสภาพอากาศหนักหน่วงเลยทีเดียวเชียวนะครับวันศุกร์ด้วยนะครับรถน่าจะติดพอสมควรนะน้ำท่วมฝนตกนะครับโอเคสำหรับท่านที่ถึงบ้านแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าท่านได้พักผ่อนนะก็ฟังไลฟ์นี้ชิลๆไปนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่อยๆกับท่านที่ใดที่แบบยังอยู่ในรถนะครับนะกำลังกลับบ้านนะครับเบื่อๆก็ใส่หูฟังเปิดไลฟ์เรานะครับฟังไปได้นะครับมีคำถามอะไรก็นะรถติดก็พิมพ์ถามมาได้นะครับเผื่อสนใจเนาะนะครับโอเคนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาชมอยู่นะครับ โอเคก็เดี๋ยวก่อนหนึ่งที่จะพูดนะครับก็มาเล่าไอเดียก่อนดีกว่านะครับตัว Network Simulator นะครับ For Your Home Lab เนี่ยจริงๆเนี่ยในไอเดียเลยนะครับเราก็จะมาคุยวันนี้ครับก็จะมาคุยเรื่องของว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะทำแลบนะครับสายงานเน็ตเวิร์กเนาะนะครับงานเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับจะเป็น Cisco เป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยนะครับเราต้องการจะทำเรื่องของแลบเนี่ยนะเราก็จะมีแลบอะไรให้เราทำได้บ้างนะครับจะมีซิมูเลเตอร์ตัวใดนะครับให้เราทำได้บ้างเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมีปัญหาเรื่องรถนิดนึงครับโอเคเสียงเงียบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อโอเคนะครับนะครับก็ด้วยไอเดียนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเล่นแลบนะครับเราอยากจะซ้อมแลบใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์จริงเช่นเราบอกอยากจะทำสวิตช์อยากจะทำเราเตอร์อยากจะเล่นไฟวอลนะครับอยากจะเล่นอุปกรณ์อยากจะลองคำสั่งอะไรเงี้ยครับเช่นอย่างตัว Cisco ใช่ไหมอุปกรณ์ Cisco นะครับอยากจะลองเล่นนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างครับเราจะมีอะไรที่มาลองเล่นได้มาถ้าเกิดเราไม่มีทุนใช่ไหมฮะทุนทรัพย์ในการที่จะไปซื้ออุปกรณ์จริงมาเล่นนะครับเราก็จะมีตัว Network Simulator นะครับก็คือตัว Simulate นะครับเอามาซิมใช่ไหมฮะเอามาจำลองเป็นแบบโปรแกรมจำลองนะครับที่จะสามารถมาใช้งานเพื่อให้เราได้ลองเล่นนะครับลองทำดูได้นะครับลองฝึกฝนใช่ไหมครับก่อนที่จะไปเจอหน้างานจริงนะครับเดี๋ยวเนี่ยในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่านะหรือจะมาคุยกันใช้คำว่าคุยกันแล้วกันนะครับมาเล่ามาคุยกันถึงว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการจะเล่นเนี่ยนะครับจะมีโปรแกรมตัวไหนหรือว่ามีทูหรือมีเครื่องมือตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับที่เราจะมาใช้ในการที่จะฝึกฝนนะครับโอเคทีนี้โอเคหลายๆท่านเริ่มเข้ามาแล้วนะครับได้ยินชัดไม่ชัดยังไงแจ้งกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านที่เข้ามาแล้วหรือฟังอยู่นะครับอาจจะมีอินเทอร์แอคทีฟนิดนึงแล้วกันเนาะคือท่านใดเคยใช้งาน Network Simulator ตัวไหนมั่งฮะที่แบบท่านรู้จักหรือว่าท่านได้ลองเล่นแล้วนะครับลองพิมพ์นะครับหรือลองส่งข้อมูลมาให้ทางผมทราบนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าทางผมจะได้รู้ว่าโอเคส่วนใหญ่ที่ท่านเข้ามาฟังเนี่ยนะครับท่านมี experience นะครับหรือมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมตัวไหนมาแล้วบ้างนะครับมีไหมฮะท่านไหนเคยลองใช้โปรแกรมตัวไหนนะครับลองพิมพ์มาได้นะครับนะลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับว่ามีท่านใดเคยใช้โปรแกรมตัวไหนมาบ้างนะครับสำหรับ Network Simulator นะครับจริงๆมันก็มีหลายตัวเนาะนะครับให้เราได้ใช้งานกันนะครับมีไหมฮะโอเคสวัสดีครับจันไอครับจันไอเคยเล่น Network Simulator ไหมฮะลองพิมพ์มาได้นะครับท่านใดเคยเล่นตัวไหนนะครับก็ลองพิมพ์กันมาดูนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันว่าวันนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ตัวไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะครับมันรู้สึกว่ามันโอเคนะครับโอเคนะครับนะลองพิมพ์กันมาเข้ามาดูแล้วก็ท่านใดนะครับมีคำถามนะเกี่ยวกับพวกเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะตอบคำถามของท่านนะครับนะให้ตัวไหนที่ตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะแต่ส่วนใหญ่ผมมั่นใจว่าผมก็น่าจะตอบคำถามท่านได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวหามาให้แล้วกันนะโอเคโอเคครับสวัสดีครับโอเคมีคนบอกมาบางส่วนแล้วนะครับก็บางคนบอก GNS3 นะครับ EVE
นะครับแพ็กเกจเทสเซอร์นะครับโอเคนะครับจะนายบอกเกือบครบครับโอ้สุดยอดเลยครับเล่นมาทุกอย่างนะครับเป็นไงบ้างฮะมีท่านอื่นไหมครับเคยเล่นหรือเคยใช้งานตัวไหนบ้างครับหรือแบบใครยังไม่เคยใช้บ้างนะก็พิมพ์มาได้นะครับแบบเอ้ยผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับซิมูเลเตอร์มันคืออะไรนะครับโอเคนะครับ Cisco Packet Tracer นะครับโอเคฮะทีนี้โอเคครับเล่าไปได้เวลาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเรามาเล่ากันดีกว่านะครับมาเล่ากันไปนะครับว่าเฮ้ยมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ presentation นะครับโอเควันนี้เป็นการคุยเรื่อยๆมี presentation ด้วยนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าโอเคครับจอขึ้นไหมโอเคจอมาแล้วนะครับโอเคฮะอย่างที่บอกครับว่าเรานะครับอะไรวะเนี่ยวิธีคำนวณหาเน็ตเวิร์กโอเคเดี๋ยวปิดก่อนแป๊บนึงโอเคมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับใครเคยเล่นเคยใช้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมก็จะเล่าผมไปเรื่อยนะมีท่านใดสนใจหรือท่านใดที่จะมานี่นะมาแชร์นะพิมพ์มาได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคโอเคครับก็อย่างแรกอย่างที่ผมถามไปแล้วเนาะว่าแบบเอ้ยนะครับมีใครที่นะครับเคยใช้งานนะครับหรือต้องการใช้ Network Simulator บ้างนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่า Network Simulator มันคืออะไรถูกไหมมันก็คือโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่จำลองการใช้งานตัว Network นะครับเอาไว้ให้เราฝึกฝนนะครับเวลาที่ใครเป็น Network Engineer ทำสายงาน IT เป็นแอดมินที่คอยดูแล Network ต่างๆนะครับดูแลอุปกรณ์ดูแลระบบนะครับ Cisco Switch Router Firewall พวกนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างให้เราเล่นอันนี้คือความหมายของ Network Simulator เนาะนะครับซึ่งเราอาจจะไม่มีอุปกรณ์จริงมาเล่นนะครับเราสามารถที่จะฝึกฝนยังไงได้บ้างนะครับใครมีอะไรมาแชร์มาเลยแชร์มาได้เลยครับแชร์มาได้เลยอาจารย์เล็กสวัสดีครับอาจารย์พี่เล็กครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีพี่เล็กครับโอ้โบสันเลยอะครับโอ้สุดยอดครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นโปรแกรมที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวโบสันเนี่ยนะครับใครมีการใช้งานซิมูเลเตอร์ตัวอื่นอีกแชร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะจริงๆผมก็เคยใช้มาเกือบทุกตัวแล้วนะครับแต่อันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราจะมาโฟกัสตัวหลักๆหรือว่าตัวที่มันน่าสนใจนะครับว่าเอ้ยมีตัวไหนที่โอเคบ้างนะโอเคครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าเอ้ยเราต้องการใช้ซิมูเลเตอร์หรือเปล่านะครับคำถามต่อมาว่าทำไมถูกไหมฮะทำไมเราถึงต้องมาใช้ตัว Network Simulator นะครับเราถึงไม่ใช้อุปกรณ์จริงถูกไหมครับซึ่งหลายท่านคงอาจจะพอตอบตัวเองได้นะหรือผมก็มีอธิบายไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราบอกเลยครับว่าเฮ้ย Network Simulator เนี่ยมีความจำเป็นไหมนะครับหรือว่าเรามีความจำเป็นหรือเรามีความต้องการที่จะใช้ตัว Network Simulator หรือเปล่านะครับก็เปรียบเทียบอย่างนี้เลยครับโอเคอุปกรณ์จริงนะครับกับที่เป็นพวกซิมูเลเตอร์นะครับนะพวกซิมหรือเน็ตเวิร์กซิมต่างๆเนี่ยนะครับเราบอกโอเคเรามีข้อแตกต่างไงครับที่เราต้องเลือกใช้ซิมูเลเตอร์นึกออกไหมฮะเรามีวิธียังไงครับที่จะเลือกใช้เดี๋ยวผมบังฝั่งนี้ไปก่อนผมเมื่อกี้มีคนแอบเห็นไปแล้วอะไรลองพิมพ์กันมาหน่อยครับใครเข้ามาฟังอยู่แล้วลองพิมพ์กันมานิดนึงครับว่าระหว่างอุปกรณ์จริงกับซิมูเลเตอร์คือทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ตัวเน็ตเวิร์กซิมูเลเตอร์ครับด้วยเหตุผลอะไรสมมติเราอยากเล่นอุปกรณ์จริงได้ไหมนะครับหรือเราอยากเล่นซิมูเลเตอร์ได้ไหมฮะมันมีความแตกต่างกันไหมครับหรือมีเหตุผลอะไรที่เราอยากที่จะใช้ตัวซิมูเลเตอร์ตัวนี้ครับไหนท่านใดมีไอเดียครับพิมพ์มาหน่อยเลยนะครับพิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยนะครับโอเคนะครับพิมพ์แชร์กันมาได้เลยนะครับโอ้กินป๊อปคอร์นรอเลยเหรอครับโอ้สุดยอดเลยครับ โอเคระหว่างผมให้พิมพ์มานะครับผมก็จะลองดูคำถามไปเรื่อยๆเนาะนะครับมีอะไรมั้งครับอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ซิมูเลเตอร์แทนที่ใช้อุปกรณ์จริงนะครับลองพิมพ์มาได้เลยอย่างแรกครับอาจารย์ไอซ์บอกว่าไม่มีตังค์ ไม่มีตังค์ครับอาจารย์ไอซ์ครับทำไมไม่มีตังค์ครับอาจารย์ไอซ์โห
เงินเดือนตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปไว้ไหนหมดครับนะฮะโอเคทักทายกันมาได้ครับผมมีท่านบอกว่าซิมสะดวกนะครับซิมสะดวกใช่จริงไหมฮะซิมสะดวกจริงไหมซิมสะดวกจริงไหมครับใช่ไหมถ้าเราจะอยากจะเล่นอุปกรณ์อะไรสักอย่างใช่ไหมครับเป็นซิมูเลเตอร์เป็นหรือเป็นโปรแกรมลงอยู่ในเครื่องเราเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบกับสมมติเราอยากเล่นสวิชเราซื้อสวิชมาใช่ไหมฮะตัวใหญ่เราต้องเป็นไงฮะอยากเล่นแบกไป1ตัวใช่ไหมอยากจะเชื่อมต่อกันหลายๆตัวทำไงอ่ะโอ้โหนี่แบกไป4 5ตัวมีเราเตอร์อีกใช่ไหมโอ้โหมันลำบากแล้วถูกไหมฮะอย่างที่2คืออะไรครับอย่างที่2คืออะไรครับเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ป่ะค่าใช้จ่ายแน่นอนครับคือตัวนี้เป็นโปรแกรมไอ้พวกซิมูเลเตอร์เป็นโปรแกรมแล้วอาจจะเสียหรือไม่เสียนะครับก็ได้ถูกไหมฮะมันก็จะมีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะถัดมาคืออุปกรณ์จริงครับเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นไงฮะเราต้องเสียตังค์ซื้อถูกไหมซึ่งตัวนึงเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะอย่างจำได้ไหมครับใครหรือท่านใดเนี่ยที่มาเห็นผมรีวิวตัว 290L เนาะนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขออุปกรณ์ 290L มาหน่อยกับ 35 ก็ได้เอามาโอเคเนี่ยนะฮะ 290L เห็นไหมครับ 290L เนี่ยฮะอุปกรณ์จริงสมมติเราอยากจะเล่นสวิชนะครับ1ตัวครับเนี่ยผมว่าหนักอยู่นะถึงตัวมันจะเล็กก็เถอะนะฮะแล้วคำถามคือถ้าอยากจะต่อสวิตช์กับสวิตช์ทำไงฮะอันนี้มันมีตัวเดียวอยากจะต่อเชื่อมกันเราก็ต้องแบกไปเล่นใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ตั้งไว้ที่บ้านตั้งไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็เล่นได้ในพื้นที่ที่จำกัดถูกไหมฮะอยากจะโยกสายโยกอะไรจะเปลี่ยนพอร์ตมันก็ลำบากถูกไหมฮะนี่คือเรื่องของอุปกรณ์จริงนะครับทีนี้แน่นอนครับเรื่องราคาอย่างตัว 290L ที่เราคุยกันไปในไลฟ์ที่แล้วคือตัวเท่าไหร่ฮะตัวเล็กตัวนี้ประมาณ14,000 บาทโดยประมาณเนาะนะถ้าตัวเป็น8พอร์ตเนี่ยก็คือน่าจะอยู่ประมาณสัก 7,500 บาทเนาะทีนี้ก็เรื่องราคาละหนึ่งไอเนี้ยนะครับที่เป็นซิมเนี่ยอาจจะเสียหรือไม่เสียเงินก็ได้นะครับเรื่องของอะไรฮะ flexibility ก็คือคนบอกแล้วว่าเป็นไงฮะเราพกพาไปได้คือแน่นอนมันเป็นโปรแกรมลงอยู่ในโน้ตบุ๊กเราถูกไหมค่าไฟใช่ไหมฮะค่าไฟครับต่ออุปกรณ์พวกนี้กับบ้านเนี่ยนะฮะหรือกับออฟฟิศเนี่ยโอ้โหมันมีค่าไฟแน่นอนหนึ่งตัวกินกี่วัตต์ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเป็นมาซิมูเลตแล้วก็อยู่บนโน้ตบุ๊กเราเราใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับโอเคไหมฮะแล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับมีท่านใดมีไอเดียอีกแชร์มาได้เลยครับนะครับของจริงหายากครับถูกต้องเลยครับนะคุณชัยนันท์นะครับก็ถ้าอยากจะเล่นอะไรฮะ Cisco ACI SDN เป็นไงฮะหา Nexus มาสักตัวมาทำหา Epic Controller มาทำสักตัวลำบากไหมฮะลำบากแล้วเนาะอยากจะหนีก็ต้องหนีไปเล่นพวกอะไรฮะที่เป็นสแตนดาร์ดที่เป็นพวก Open Flow นะครับอย่างเงี้ยฮะ Open Stack นะครับ Open Daylight นะครับที่เป็นแบบ Open Source Simulate ไม่ Simulation Open Source ที่เป็นโปรแกรมนะฮะอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องมี device อยู่ดีถูกไหมมีอุปกรณ์ที่คอยจะคอนโทรลมันอยู่ดีนะครับก็มี switch มี router อยู่ดีนะครับโอเคมีอะไรฮะโอเคครับราคาครับสะดวกทำโซลูชันได้เห็นภาพดีกว่าถูกต้องเลยฮะนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยใช่ไหมถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เราจะตัดสินใจได้เลยครับว่าเอ้ยเราจะเลือกอะไรมาใช้งานถูกไหมว่าจะเป็นอุปกรณ์จริงหรือซิมถูกไหมอุปกรณ์จริงถามว่าดีไหมก็ดีนะครับมันก็เป็นของจริงถูกไหมแต่ถามว่าซิมูเลตดีไหมนะครับก็ดีนะครับมันทำให้เราสะดวกแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพในการคอนฟิกเรชันก่อนที่จะไปลงอุปกรณ์จริงถูกไหมอย่างพวกนักบินใช่ไหมฮะเขาจะบินเขายังมีซิมูเลตเลยแบบคอยฝึกขับฝึกบินฝึกจอดฝึกลงถูกไหมเนี่ยเช่นเดียวกันในนี้เราก็ต้องมีการซ้อมเนาะนะครับมีอะไรอีกฮะโอ้จารเล็กขอบคุณมากเลยครับซิมเร็วกว่านะครับเวลาทำแลบเนี่ยถ้าเป็นซิมเนี่ยถูกไหมฮะอ้าวครับก็แค่ลืมแนวอ้างอิงผมซะแล้วโอเคนะครับจะได้เป็นฮาร์ดแวร์จะลากสายเสียเวลานะครับโอ้จะเล็กขอบคุณมากนะฮะดีใจมากที่ได้จะเล็กมาช่วยแชร์ประสบการณ์นะครับในไลฟ์นี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมลองมาพูดถึงซิมทีละตัวกันคร่าวๆก่อนนะกันนะตัวแรกครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะที่ทำงานสายงานเน็ตเวิร์กเนี่ยน่าจะรู้จักนะผมว่าน่าจะสักแบบ 60-70% เลยที่น่าจะต้องรู้จักโปรแกรมตัวนี้นะครับเพราะมันคือตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับที่ทำให้เรารู้จักกับเน็ตเวิร์กนะครับ Cisco Package Tracer นะครับ Cisco Package Tracer นะครับแน่นอนครับชื่อมันคือ Cisco Package Tracer มันเป็นโปรแกรมจำลองเน็ตเวิร์กของตัว Cisco นะครับเป็นตัว
จำลองเรื่องของตัวซิมก็เป็นซิมูเลเตอร์ตัวหนึ่งเป็นโปรแกรมนะครับเราสามารถที่จะเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมาแล้วก็ลากสายนะครับลากสายได้เดี๋ยวนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะลากสายได้เลยนะครับดูซิซูมหน่อยโทษทีเราสามารถจะลากสายได้เลยถูกไหมฮะลากสายไปต่อนะครับจำลองก็เป็นมีสวิชมีเซิร์ฟเวอร์มี PC แล้วก็ทดสอบการใช้งานเลยซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าเป็นอุปกรณ์จริงเราต้องหาเราเตอร์มากี่ตัวฮะต้องมีเซิร์ฟเวอร์จริงด้วยถูกไหมฮะต้องมีอุปกรณ์ PC ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นซิมูเลเตอร์เห็นไหมเราลากลงได้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของพวกซิมูเลเตอร์เนาะแล้วพวกนี้ฮะเป็นโปรแกรมที่ประหยัดรีสอร์ทเหมือนกันนะนะครับประหยัดรีสอร์ทเหมือนกันนะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้เห็นไหมฮะอย่างแพ็กเกจเรเซอร์เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับใครท่านใดมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้เลยนะนะครับเดี๋ยวก็จะตอบให้เดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับซิมูเลเตอร์นะครับใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะซิมูเลตใช่ไหมซิมูเลตตัว iOS นะครับหรือตัวimage ของตัว Cisco ได้นะครับก็คือ iOS นะครับ command line นะครับหมายความว่าเขาจำลองนะครับการสั่ง command นะครับแล้วก็การ display ผลนะครับที่ให้เหมือนกับอุปกรณ์จริงเลยนะครับเราสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเล่น simulate จะเหมือนจริงเหรอเหมือนนะครับผมใช้คำว่าเหมือนเลยนะนะครับในระดับที่เขาทำได้เนี่ยเหมือนเลยนะครับเราสามารถที่จะ config VLAN เหมือนเลย simulate ทำยังไงอุปกรณ์จริงก็ทำอย่างนั้นนะครับเหมือนกันนะครับแต่มันก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำได้ไม่เหมือนของจริงนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะสามารถดูเรื่องของ virtual network traffic ได้นะครับ virtual network traffic คืออะไรฮะอันนี้คือแบบเราสามารถจำลองนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคไปไหนแล้ววะผิดฝั่งครับโทษทีเราสามารถจำลองนะครับสมมุติว่าเราสามารถที่จะจำลองตัวเรื่องตัวแพ็กเกจหรือทราฟฟิกได้เพราะมันเป็นซิมูเลเตอร์ถูกไหมฮะเราสามารถที่จะให้มันเห็นการส่งทราฟฟิกได้นะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะของจริงเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้ของจริงเราต่อเราเตอร์กับเราเตอร์เราไม่เห็นการจำลองทราฟฟิกโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นภาพถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจเทเซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเห็นเป็นตัวแพ็กเกจได้เลยเนาะแล้วก็ทำพวกมัลติยูเซอร์แอคทิวิตี้ได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นได้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะมันจะเห็นหน้าตาแพ็กเกจนะครับพวกเนี้ยนะเป็นฟิลของตัวแพ็กเกจนะครับเห็นตัวซองจดหมายเป็นแพ็กเกจวิ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของฟิลแพ็กเกจเนาะเห็นซองจดหมายวิ่งนะครับเราสามารถที่จะเอาไว้ซ้อมมือเอาไว้เล่นได้เลยนะครับ โอเคนะครับพี่เล็กยืมโทโปผมอีกแล้วครับต้องเอาโทโปของอาจารย์เล็กนะครับในเว็บมัมแอนฮังกี้นะครับอันนั้นนะแจกจ่ายไปแล้วบอกคนแชร์ต้องคนแชร์เยอะๆนะถึงจะให้นะครับสุดยอดมากเลยนะนะครับแพ็กเกจเรเซอร์มีอะไรอีกฮะมีการทำแอคทิวิตี้วิสาดครับแอคทิวิตี้วิสาดคืออะไรครับสมมุติเราบอกว่าเราจะทำโจทย์ให้ฝึกตัวเองหรือว่าให้แบบให้เพื่อนๆหรือให้นักเรียนใช่ไหมครับในการที่จะฝึกฝนเนี่ยนะครับเราก็สร้างแล็บขึ้นมาตัวหนึ่งสมมุติว่าผมสร้างแล็บขึ้นมาตัวหนึ่งต่อกันแบบเนี้ยจากนั้นผมก็ทำแอคทิวิตี้เอาไว้นะครับว่าเฮ้ยโจทย์เนี้ยผมก็ใส่เรื่องของอะไรครับเรื่องใส่โจทย์เข้าไปในแอคทิวิตี้วิสาดเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราทำเราก็จะเขียนว่าเราทำอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะเลือกคำตอบนะครับได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซูมซึ่งไอ้นี่มันไปไหนเราไม่รู้เนี่ยฮะผมก็จะซูมจากตรงนี้แล้วกันนี่ครับจะซูมตัวใหญ่น่าจะพอเห็นนิดนึงนะครับเนี่ยฮะ activity wizard ครับเราจะสามารถเลือกคำตอบได้ครับว่าเฮ้ยเราต้องการจะตรวจคำตอบอันไหนบ้างเช่นเราบอกว่าโจทย์ข้อนี้เราสั่งให้เขา config IP บน interface บน router นะครับแล้วเราก็มาติ๊กได้ว่าโอเคคำตอบที่ถูกต้องคืออันนี้นะเวลาที่เขา config ถูกนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นถ้าเต็ม 100% แสดงว่าทำแอคทิวิตี้นี้ถูกทั้งหมดนะครับมันก็ทำลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับแอคทิวิตี้วิสาดนะฮะทีนี้ถัดมาครับไฮไลท์ของตัวเวอร์ชั่น7นะครับปัจจุบันแพ็กเกจเทเซอร์นะครับป
ไปถึงเวอร์ชั่น7และ 7.x ซึ่งปัจจุบันจริงๆเป็น 7.2 แล้วนะนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับโอเคครับ 7.0 ไฮไลท์มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจากเวอร์ชั่น6เมื่อก่อนใครจะคุ้นเคยที่ใช้งานมาก็ตั้งแต่เวอร์ชั่น5เวอร์ชั่น6แล้วปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น7เวอร์ชั่น7ครับก็เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะครับเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมพรีเซนต์แบบไม่ต้องขึ้นสไลด์ดีกว่าผมจะได้ซูมได้อ่ะเนี่ยฮะมีอะไรโผล่มาบ้างครับก็มี Cisco IE Switch IE Switch คืออะไรฮะไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์นะครับ IE Switch คือ Industrial นะครับ Industrial Grade นะ Industrial Switch นะครับเอาไว้ใช้ในโรงงานพวกเนี้ยนะครับเอาไว้ทำ IoT device พวกนี้นะครับก็มีให้เล่นในแพ็กเกจเลเซอร์แล้วนะเป็นไงฮะเจ๋งไหมแล้วก็เพิ่มรุ่นตัวเล็กๆนะครับที่เป็น industrial grade เหมือนกันนะครับก็คือรุ่น800ใครเคยเห็นไหมฮะไอเราเตอร์ที่มันวางอยู่ดูตู้ ATM อะไรเงี้ยไอตัวเล็กๆของ Cisco อ่ะนะวางอยู่หลังอันนะครับพวกนั้นก็เป็นรุ่น800อะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยครับมันก็เพิ่มเข้ามาให้เราลองเล่นกันแล้วก็ให้เราเข้าไปดูด้วยว่าคอมมานด์มันแตกต่างกันไหมนะครับกับรุ่นอื่นๆนะฮะโอเคครับเพิ่มพวก IoT Gateway IoT Home เข้ามานะครับจะเป็นพัดลมทีวีแท็บเล็ตหม้อหุงข้าวมันเพิ่มเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรครับเพิ่มโปรโตคอลที่เมื่อก่อนแพ็คเกจเทสเซอร์ถ้าใครเคยเล่นบอกโหแม่งทำโปรโตคอลได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็เพิ่มเข้ามาให้เราได้เล่นเพิ่มอีกนะครับเช่น LLDP อ่ะมีให้ลองเล่นและ LLDP เป็นโปรโตคอล Discovery นะครับตัวนึงนะฮะก็เทียบเท่ากับ CDP ถูกไหมฮะแต่ CDP เป็นของ CiscoLDP เป็นสแตนดาร์ดนะฮะทั่วไปอุปกรณ์ทุกตัวก็จะมีใช้งานมีสแปนนะครับมีสแปนทำสแปนพอร์ตหรือทำมิเรอร์ริงนะครับทำมิเรอร์พอร์ตนะบนซิมูเลชันได้แล้วนะครับไม่ต้องแบบไปหาสวิตช์จริงมาลองเทสลองทำนะครับมีโปรโตคอลตัวอื่นอีกมากมายเลยนะครับที่ใช้งานเช่น REP improve เรื่องของ PoE เป็น PoE ได้ด้วยเห็นไหมฮะ IoT โปรโตคอลซัพพอร์ตอีกเพียบเลยนะครับมีอะไรฮะนี่นะครับอันนี้น่าสนใจฮะเห็นไหมฮะไพป์นะครับใช้ตัวไพป์เวลาโชว์คอมมานด์ท่านใดที่เคยใช้อุปกรณ์จริงใช่ไหมครับเวลาที่เราโชว์คอมมานด์เนี่ยโชว์รันนะครับอยากจะให้มันโชว์เฉพาะส่วนที่เราสนใจแล้วก็พิมพ์ไพป์ถูกไหมฮะพิมพ์ไพป์ขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมบอกผมบอกเนี่ยฮะผมบอกว่าผมโชว์รันนะครับเอาเฮ้ยโอเคลากไม่ออกอ่ะผมโชว์รันโทษทีอย่างนี้ดีกว่าผมโชว์รันขึ้นมาฮะผมโชว์ running บน Cisco เนี่ยนะครับใช่ไหมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโผล่คอนฟิกมาหมดเลยถูกไหมแต่เราสามารถใช้ไปพวกนี้นะครับเอามาได้บอกเฮ้ยไปนะ include นะครับเฉพาะบรรทัดที่มีคำว่า IP address นะครับไปครับบอกว่า section นะครับเฉพาะนะครับ section ที่มีคำว่า router ospf อย่างเงี้ยฮะจะทำให้สามารถที่เราโชว์ config ที่แบบเป็น section หรือ filter ในส่วนที่เราสนใจได้นะครับนี่คือการใช้ไปเนาะซึ่งแน่นอนครับปกติเนี่ย package tracer มันจะไม่ support นะแต่ว่าในเวอร์ชั่น7ขึ้นไปมันจะสามารถใช้ไปนะครับซัพพอร์ตโชว์คอมมานด์ได้แล้วนะก็คล้ายคลึงกับอุปกรณ์จริงมากขึ้นแล้วนะฮะโอเคนะครับโอเคฮะถัดมาครับนี่คือแพ็กเกจเทสเซอร์นะ 7.0 ไฮไลท์นะครับ 7.1 ครับเพิ่มอะไรเข้ามาโอ้น่าสนใจมากนะครับ 7.1 ไฮไลท์เพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับเพิ่มสวิตช์รุ่นใหม่นะครับเลเยอร์3รุ่นใหม่ใครเคยเล่นแพ็กเกจเทสเซอร์เนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่ตัวนึงชื่อว่า3560นะ3560นะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วมันก็เพิ่งเอารุ่นใหม่เข้ามาใส่ในเวอร์ชั่น 7.1 ก็คือ3650นะครับ3650เป็น L3 ตัวใหม่ของ Cisco นะครับที่ออกมาแล้วก็เพิ่มเราเตอร์ตุ้นใหม่ออกมานะครับเมื่อก่อนเราเตอร์เราอาจจะรู้จักก็คืออะไรครับ 1,800 ใช่ไหม 2,800 3,800 1,900 2,900 ใช่ไหมครับรุ่นใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นISR ขึ้นต้นด้วยซีรีส์4หรือ 4K นะครับก็คือ4321 4221อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในเนี้ยใส่4321มาให้1ตัวนะครับนี่ฮะมีอะไรเข้ามาครับคอนโทรลเลอร์โท
คอนโทรลเลอร์ WLC 2504เป็นไงครับเจ๋งไหมให้เราได้ลองเล่นเบื้องต้นนะคอมมานด์บางอย่างในwireless controller ใน packager สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็เพิ่มตัว access point รุ่น 3007 เข้ามาให้นะครับนี่ฮะนี่หน้าตาเห็นไหมฮะคอนโทรลเลอร์เหมือนคอนโทรลเลอร์ของจริงเลยไหมนะครับอย่างน้อยครับถึงมันจะได้ไม่สมบูรณ์ทุกฟังก์ชันแต่ทำอย่างน้อยก็ทำให้เราเห็นหน้าตาถูกไหมครับเห็นคอนฟิกเวลาเราไปเจอของจริงก็หน้าตาแบบนี้แหละฮะมันจะทำให้เราเป็นไงครับชินนะหรือคุ้นเคยมากขึ้นนะครับอ่ะนี่ฮะ2504มีอะไรบ้างครับ cam cap web tunnel ได้ทำ tunnel ระหว่าง AP กับคอนโทรลเลอร์นะซึ่งเป็นโปรโตคอลปกติอยู่แล้วนะครับทำ multiple SSID ได้นะครับแล้วก็แมปกับ VLAN ใช่ไหมฮะค่อนข้างโอเคเลยทำ WPA WPA2 encryption TKEEP AES กับ 802.1x ได้ด้วยนะครับใครจะลองเทสลองเล่น 802.1x เนี่ยฮะบน simulation อย่าง packagerizer ธรรมดาเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะฮะ Dynamic Asset Point Management Interface ก็สามารถที่จะทำ interface สร้าง interface บน controller ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็เป็น internal DHCP ได้เห็นไหมฮะงั้นฟีเจอร์เบื้องต้นเนี่ยที่ผมที่เอามาให้ดูเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยนะนะครับทำให้เราได้เห็นภาพของแพ็กเกจเดเซอร์ได้เลยนะครับทีนี้มีอะไรอีกฮะโอ้โหมีใครเคยใช้ไหมครับแพ็กเกจเดเซอร์มีใครเคยใช้ถึงระดับนี้ไหมหรือมีใครเคยเล่นไหมฮะรู้ไหมฮะว่าแพ็กเกจเดเซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะจำลองหน้าตาเป็นแร็กยูนิคแบบนี้ได้นะฮะทำให้เราเห็นหน้าตาอุปกรณ์แล้วก็การเข้าแร็กแบบเนี้ยนะมีแพชพันแนลนะครับมีแพชคอร์ดนะครับเห็นไหมฮะทำได้นะครับเดี๋ยวอาจจะลองคลิกให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคมีอะไรอีกครับโอ้โหไฮ 7.1 นี่มันเพิ่มมาเยอะจริงๆฮะiOS นะครับตัวใหม่ของ Cisco ชื่อว่า iOS XE นะครับก็มีให้เล่นแล้วภายใน Packagerizer บางคนบอกเฮ้ยผมเจอ3650ไม่เจอรุ่นใหม่ Cisco ที่เป็น iOS ที่ไม่ใช่ iOS เก่าๆเป็น iOS XE ผมจะรู้จะคุ้นชินคอมมานด์ยังไงนี่ฮะ Packagerizer มีนะครับมีแอปพลิเคชันซัพพอร์ตบน PC ได้ด้วยเห็นไหมบางอย่างแต่เราต้องไปดูว่ามันแอปอะไรบ้างเนาะมีการทำโปรแกรมมิ่งได้นะครับ export ตัวโปรแกรมมิ่งโปรเจกต์นะครับได้นะcustom command line บน PC ได้นะครับแล้วอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับโอ้โหแบบเพียบเลยบางอันก็ไม่ใช้ไม่หมดเหมือนกันนะผมเนี่ยนะครับมีการเพิ่ม firewall Cisco อย่าง ASA นะครับใครจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะคอนฟิกได้แล้วก็เนี่ยฮะมันโปรแกรม ability ได้ครับบน PC เนี่ยมันเราเขียนโปรแกรมจริงๆอยู่ใน packagerizer นะครับได้นะฮะนี่คือ Python นะ Python programming Python นะครับบอกเฮ้ยเราเอาโค้ดโปรแกรมมิ่งของ Python เนี่ยอย่างนี้ผมเขียนในเรื่องของการเทลเน็ตเข้าไปนะครับรับค่า user password นะครับแล้วก็ส่ง output ออกมาเก็บเห็นไหมฮะมันก็สามารถที่จะรองรับโค้ดจริงๆนะครับลงไปใส่แล้วก็ลองใช้งานดูได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเขียนหนักๆเหมือนกันนะว่ามันใช้งานได้กี่ไลน์หรือรันแล้วมันดีบัคแล้วมันไหวแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือ 7.1 นะโอเคไหมฮะปัจจุบันมันมี 7.2 นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเค Cisco Package Tracer นี่ฮะแม้ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 7.2 แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับสักครู่โอเคฮะ 7.2 นะครับเดี๋ยวดูฟีเจอร์นิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ what new โอเคซูมให้ดูกันชัดๆนิดนึงครับไปด้วยกัน 7.2 มีอะไรใหม่มั้งฮะเวอร์ชันปัจจุบันก็ new theme นะครับซูมมาทางนี้ new team ก็คือเปลี่ยนทีมใหม่หน้าตาใหม่เดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นยังไงใครคุ้นเคยกับ Packagerizer รุ่นเก่าใช่ไหมครับก็จะอยู่ในสไลด์เมื่อกี้นะครับแต่พอ new team ก็จะเป็นหน้าตาแบบใหม่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของแบบอื่นๆนะฮะพวก accessibility ต่างๆอัปเดตเรื่องของตัว device การวางอุปกรณ์ตู้หลงตู้แหลกนะครับส่วนโปรโตคอลนะครับ
มีอะไรเพิ่มมาบ้างฮะ PPP over E support เราสามารถลองเล่น PPP over E ได้แล้วนะปกติเราไม่สามารถที่จะคอนฟิกกันเลยนะนะครับแล้วก็802.1x นะครับที่จะลองคอนฟิกนะครับเขาบอกว่าเนี่ย useful for CCNP switch ใครที่เตรียม CCNP เมื่อก่อนเราบอกว่า package tracer ใช้งานได้เฉพาะ CCNA ปัจจุบันเนี่ยมันขยับนะครับความสามารถมันไปถึงระดับ CCNP ได้บางส่วนแล้วนะฮะนะถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะครับโอเคมีเรื่องของ real TP TCP server จริงๆนะครับนะที่จะสามารถดูได้นะครับว่า web socket real time activity นะครับต่างๆแล้วก็พวก iOS security feature ที่ add เข้ามาแล้วก็โปรโตคอล improvement เพิ่มโปรโตคอลต่างๆเข้ามาที่เราทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างครับ ASA ฮะ 5506X นะครับซึ่งเป็นรุ่นเนี่ยที่เป็นรุ่นเขาเรียกจะบอกรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่อ่ะรุ่นใหม่แล้วกันนะเป็นรุ่นใหม่ของ Cisco นะครับก็คือมี File Power นะ With File Power feature นะแต่เดชะบุญนะครับใน Packet Tracer File Power ไม่ support นะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเห็นหน้าตาไว้ก่อนนะอนาคตเวอร์ชั่นหน้าๆอาจจะมีให้เราเล่นก็ได้นะครับมีตัวเมรากินะครับรู้จักเมรากิไหมฮะเมรากิคืออะไรครับเมรากิคือตัวคลาวอุปกรณ์ที่เป็นคลาวนะครับของ Cisco เองไม่ว่าจะเป็น Switch เป็น Firewall เป็น Asset Point นะครับตัวคอนโทรลเลอร์อยู่บนคลาวหมดเลยนะครับก็เพิ่มเมรากิ Appliance Security มาให้ลองเล่นนะครับมีเมรากิ Server นะครับต่างๆเป็นไงฮะนี่คือเวอร์ชั่น 7.2 นะครับที่เพิ่มเข้ามาทีนี้โอเคครับผมจะพูดต่อเราจะสามารถเอาแพ็กเกจเซอร์ได้ไงอย่าพูดบอกโอ้ยเห็นแล้วฟีเจอร์น่าสนใจใครไม่เคยเล่นหรือใครเคยเล่นแล้วบอกอยากกลับไปเล่นอีกเลยบอกฟีเจอร์เยอะๆน่าสนใจมากเลยฮะเอามาได้ไงครับไม่ยากครับเข้าไปที่อะไรครับ NetAcad นะครับเข้าไปที่ NetAcad นะนะครับเราเข้ายังไงนะครับเราก็ไม่ยากเลยครับแล้วก็เสิร์ชเนี่ยนะครับ Cisco Package Tracerนี่ครับ Net Acad Cisco Net Acad นะครับ Net Academy Network Academy นะสมมุติว่าผมเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับนี่ฮะเห็นมั้ยมันจะมาหน้านี้ผมจะบอกวิธีการไปเอามาให้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกอย่างนึงอย่างนี้ก่อนครับฟังดีๆเลยนะครับระหว่างนี้ผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับเผื่อมีใครทักทายมาโอเคครับโอเคครับคนเข้ามาดูเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอเคมีแจกแพ็กเกจเซอร์เวอร์ชันใหม่ไหมมีแจกเลยแหละครับจริงๆเนี่ยจะว่าแจกก็พูดยากนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหรือคนที่อยากเล่นเนี่ยนะครับสวัสดีครับพี่จาขอบครับเข้าไปเป็นเจ้าของนะหรือสามารถที่จะดาวน์โหลดแพ็กเกจเซอร์ได้ตลอดเวลาเลยเวลาที่มีอัพเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมันได้เลยนะด้วยตัวเองเลยเมื่อก่อนนะครับ Cisco เขาจะจำกัดให้ดาวน์โหลดเฉพาะคนที่เป็น Academy ของ Cisco เท่านั้นซึ่งผมเป็นนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดตลอดแต่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดาวน์โหลดแพ็กเกจเซอร์มาใช้งานนะครับโอเคยังไงฮะนี่ฮะคุณเสิร์ชแพ็กเกจเซอร์เข้ามาที่ NetAcad ใช่ไหมครับมันจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะ How to download package tracer นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรีจิสเตอร์เข้าไปเป็น Cisco นี่ครับ Academy ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปลงหลักสูตรเรียนตอนที่สมัยมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะมีหลักสูตร Cisco Network Academy สมัยมหาวิทยาลัยครับต้องไปลงเรียนก่อนถึงจะได้เป็นศิษย์เก่าเป็นอลัมไนนะครับแต่ปัจจุบันไม่ต้องนะฮะคุณไป enroll ครับไป enroll เพื่อใช้งานยังไงครับนี่ครับกดไปเลยนะ enroll ไปครับ enroll ไปปั๊บนี่ฮะมันจะให้คุณไปเรียนคอร์สนี้ครับ1คอร์ส Introduction to Package Tracer นะคุณก็ไปเรียนมันง่ายๆครับคุณได้ความรู้ด้วยนะว่าวิธีใช้งานทำยังไงนะครับนี่ครับคุณ Sign up ไปเลย Sign up เข้าไปนะครับระยะเวลา10ชั่วโมงคุณก็เข้าไปเรียนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเจ๋งนะคอร์สคือฟรีนะครับคุณเข้าไปเรียนระยะเวลาในการให้มันให้คุณไป learning 10ชั่วโมงนะครับคุณก็เข้าไปเรียนนะครับคุณ sign up เข้าไปเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะได้นะเขามันจะให้สร้าง user password อยู่แล้วนะครับสมมุติผมลองคลิกดู
เนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ sign up to introduction package tester 0519นะคุณก็เนี่ยรีจิสเตอร์ไปครับเขาให้คุณรีจิสเตอร์คุณก็ใส่รีจิสเตอร์ไปเหมือนลงทะเบียน create account คุณก็เข้าไปเรียนนะพอคุณเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือนะครับคุณเรียนเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีสิทธิ์แล้วนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเป็น Network Academy แล้วนี่ฮะคุณกดล็อกอินเข้ามานะหน้า Academy เนี่ยคุณก็ใส่ไปเลยนะครับของคุณเนี่ยผมใส่ของผมนะครับใส่ไปแล้วเอาเลยเนี่ยฮะล็อกอินเข้ามานะครับแล้วคุณไปตรงไหนครับไม่ยากครับนี่ครับล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วมุมขวาบนครับซูมเข้าไปครับนี่ฮะรีสอร์ทเห็นไหมฮะรีสอร์ทรีสอร์ทนี่ครับเห็นป่าวดาวน์โหลดแพ็กเกจเทสเซอร์เห็นไหมฮะแค่นี้เองคุณมีสิทธิ์ดาวน์โหลดคุณเป็นเมมเบอร์ซิสโก้คุณดาวน์โหลดใช้ได้มีอัปเดตใหม่คุณก็ใช้ได้ตลอดเวลาเจ๋งไหมครับนะนี่ครับคุณก็กดเข้ามานี่ครับเห็นไหมฮะมีคุณดาวน์โหลดเลยครับของ Windows ครับของ Linux ครับของ Mac นะฮะเห็นไหมครับแล้วเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเลย 7.2.1 โอเคไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ดาวน์โหลดฟรีได้เลยเพราะเราเป็นสิทธิ์เก่านะถือว่าเป็นแบบ Academy Cisco คนหนึ่งแหละเราเข้าไปเรียนแค่ตรงนั้นเองเป็นไงฮะวิธีการได้มาง่ายไหมครับนะง่ายไหมง่ายไหมโอเคพี่อ๋อสวัสดีครับผมพี่อ๋อจะมาแจกรางวัลเหรอครับมีอะไรให้ครับสักชิ้นหนึ่งไหมครับมีรูปนางแบบหรือกล้องอะไรให้นักเรียนให้คนที่มาดูไหมฮะโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับน้องแพมครับมาดูเงียบๆแม โอเคนะครับเป็นไงฮะแค่นี้คุณก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแพ็กเกจเซอร์ได้ฟรีเลยทีเดียวนะครับโอเคไหมครับนะนี่คือวิธีการที่จะได้มาซึ่งแพ็กเกจเทเซอร์ยากไหมครับนะครับก็ไปลงทะเบียนซะโอเคไหมฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวแรกมีคำถามอะไรไหมฮะมีคำถามอะไรหยอดเอาไว้ได้เลยนะครับนะแล้วผมก็จะเล่าต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมย้อนกลับมาดูคอมเมนต์นะครับตัวที่สองที่คุ้นเคยกันดีนะครับตัวนี้นะผมว่าหลายท่านน่าจะอาจจะคุ้นเคยนะผมก็คุ้นเคยกับมันมานานแล้วก็มีอยู่แค่2ตัวเนาะ GNS 3ครับนะครับอันนี้นะครับสัญลักษณ์มันเนาะเป็นตัวอะไรฮะอันนี้มันคือตัวอะไรครับผมมีใครทราบไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ถามอย่างนั้นแหละนะครับน่าจะเป็นอะไรฮะจิ้งจกป่ะครับไม่ใช่หรือว่าเป็นลูกออสGNS 3ครับพอเราพูดต่อของ GNS 3มาคุยกันนิดนึงฮะเขาบอกว่าเทียบนะครับซิมูเลเตอร์กับอิมูเลเตอร์นะครับซิมูเลเตอร์กับอิมูเลเตอร์แตกต่างกันยังไงฮะเขาบอก GNS 3เนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นซิมูเลตสามารถที่จะซิมูเลตได้นะครับฟีเจอร์และฟังชันนอลิตี้หรือฟังก์ชันต่างๆนะครับของ device เช่น switch พวกเนี้ยได้เลยนะครับ emulate นะครับ emulate เขาบอกไว้ GNS 3สามารถ emulate hardware of device นะครับแล้วก็สามารถที่จะ run image จริงๆได้เอางี้ก่อนความแตกต่างของตัว simulate simulation หรือ emulation เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัว sim เนี่ย simulation คือแบบจำลองโอเคไหมฮะจำลองก็คือจำลองนะครับไม่ใช่ของจริงแต่เป็นการจำลองนะครับแต่ว่าถ้าเป็น emulate หรือ emulation เป็นของจริงเลยนะฮะหมายความว่าใน GNS 3ครับเราสามารถที่จะเอา device เอา image นะครับที่ดาวน์โหลดจาก Cisco จริงๆดาวน์โหลดจากของยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นจริงๆเข้าไปใน GNS 3ได้ครับสามารถที่จะเอารุ่นของอุปกรณ์หรือ image ตัวนั้นใส่เข้าไปได้จริงใส่ในตัว GNS 3ได้เลยเราเรียกว่า emulation นะครับนะส่วน GNS 3ก็ยังทำ simulation เหมือนกันครับกับอุปกรณ์ที่เป็นพวก switch นะครับที่เขาเขียนไว้นะเป็นพวก switch นะครับทำไมถึงเป็นพวก switch ครับเพราะว่าตัว switch เนี่ยนะครับมัน
มันใช้ตัวฮาร์ดแวร์นะครับในการ forward หรือมันมีฟีเจอร์บางอย่างที่ต้องพึ่งพาชิปฮาร์ดแวร์จริงๆ GNS3 ก็เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าเอ้ยระหว่าง emulation กับ simulation เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว emulation เองเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่เราสามารถที่จะเอา image ของจริงเลยนะครับมาใส่เพื่อจะเอามาเทสในโปรแกรมได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว simulate นะครับก็คือในส่วนของ GNS3 ก็สามารถทำ simulate ได้เหมือนกันก็คืออย่างเช่นพวก device ที่เป็น switch นะครับเอามาทำพวก simulation นะครับเพราะฟีเจอร์บางอย่างบนอุปกรณ์ switch เนี่ยมันใช้ฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นโปรแกรมถูกไหมครับมันไม่สามารถที่จะเอาฮาร์ดแวร์มาใช้งานได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้เป็นพวก simulate feature ไปนะครับอ่ะโอเคฮะทีนี้การใช้งาน GNS 3โอเคผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยใช้งานนะใช้คำว่าหลายๆท่านนะครับนะหลายๆท่านน่าจะเคยใช้งาน GNS 3มานะครับบ้างแล้วนะครับก็หน้าตาคุ้นเคยไหมครับแบบนี้ไปไหนละนี่ฮะเป็นไงฮะหน้าตาแบบนี้นะคุ้นเคยใช่ไหมครับเป็นหน้าโล่งๆเหมือนกันเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะลาก device แต่ device ที่เราจะลากมาได้เนี่ยเป็น device เป็น image จริงๆนะไม่ใช่เหมือน packagizer ที่เขามีเป็น simulate ละ packagizer จะเป็นแค่ simulate ไม่สามารถเอา image จริงมาใส่ได้แต่ถ้าเป็น GNS 3เราสามารถที่เอา image จริงมาใส่เราก็ต้องมาทำนะตามวิธีการของเขาอย่างเช่นผมจะเปิดให้ดูนะครับสมมุติเราบอกว่า GNS 3นะครับDocumentation โอเคโอ้โหหายากเลยทีนี้เดี๋ยวผมเสิร์ชงี้ดีกว่า GNS 3 Image ปืดนี่ฮะลองดูเปิดให้ดูคร่าวๆนี่ครับเขาก็จะมีในด็อกของ GNS 3เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ยวิธีที่เราจะใส่เอา image มาใส่เนี่ยนะครับทำยังไงได้บ้างครับเราก็ไปโหลด image จริงๆมานะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูมันก็จะมีเวอร์ชันบอกนะครับว่า support เวอร์ชันไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนไปดูวิธีเลยชึบเอารุ่นโอเคดูงี้ฮะลองสังเกตเดี๋ยวผมหยุดตรงนี้อย่างเช่นฮะเขาบอกโอเคตัว1700 series 1700 series เป็นเราเตอร์ตัวหนึ่งนะของ Cisco รุ่นเก่ามากแล้วเราสามารถที่จะเอา image ของ1700เนี่ยมาใส่ใน GNS 3เพื่อจำลองได้เลยนะครับอย่างเช่นนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเราสามารถที่จะไปโหลดไฟล์ตัวนี้ครับนี่ครับนี่เป็นไฟล์ของจริงเลยนะ image จริงๆที่เอาไว้อัปเกรดหรือไว้ใส่ในเราเตอร์จริงๆของ Cisco นะครับแล้วเราเอามาจำลองนะครับนะเอามา emulate ในโปรแกรม GNS 3ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนพอมันเป็น image จริงมันก็กิน resource จริงๆถูกไหมมันจะไปกิน CPU มันจะไปกินเรื่องของ memory บนเครื่องเราจริงๆเลยนะครับที่มันใช้งานเช่นเราบอกว่าเนี่ย minimum RAM 128 MB มันก็จะสูบไปเท่านี้เนี่ยเครื่องเรามี RAM 4 GB มันก็สูบไปสำหรับให้อุปกรณ์ router 1ตัวใน GNS 3ที่เราเอามาใช้งานที่เป็น image จริงๆนะครับนะก็ลงได้เลยนะครับมีหลายอันนี่ครับเขาจะบอกวิธี install เดี๋ยวลองดูก่อนสิโทษทีไปไหนละปึ๊ดหาก่อนครับนี่ฮะแล้วเขาก็จะบอกพวกฟีเจอร์ที่มันซัพพอร์ตสำหรับ image พวกนี้เนาะนะครับว่ามีอะไรบ้างมีฟีเจอร์อะไรที่สามารถคอนฟิกได้บ้างเนื่องจากมันเป็น image จริงๆเพราะนั้นฟีเจอร์ที่มันใช้งานอยู่บนเบราว์เตอร์ตัวนั้นได้นะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้จริงนะนี่ครับใช้งานได้จริงมันเลยเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่หล่อนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะคนบอกว่าเล่น packagizer เนี่ยไม่เห็นภาพจริงหรือแบบถ้าเราจะเล่นในระดับที่สูงกว่า CCNA CCNP ใช่ไหมฮะอยากทำ BGP อยากทำ MPLS นะครับซึ่งแน่นอนครับบน packagizer มันทำไม่ได้ถูกไหมคุณก็ต้องขยับมาเล่นตัวเนี้ยนะครับ GNS เพราะมันเป็น image จริงๆของ Cisco ไงมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนโอเคฮะมันจะมีด็อกนะครับ
ที่บอกสำหรับการอินสตอลนะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวอย่างที่เขาใส่ image ดีกว่านะครับเป็นไกด์ไลน์นะเพื่อจะได้เห็นภาพว่าเออมันยากมันง่ายไหมนะครับลองดูตัวอย่างนี้ครับผมก็จะไล่ดูจากเว็บมาผมก็เสิร์ช Google เนี่ยแหละไปดาวน์โหลดครับซูมอีกนะครับโอเคนี่ฮะคุณไปดาวน์โหลด image มาเห็นไหมที่ผมชี้ไปดาวน์โหลด image มาครับ C2006 image จริงๆเลยนะจาก Cisco นะครับดาวน์โหลดมาปั๊บใช่ไหมคุณก็มาใส่เข้าหน้า GNS3 ครับเห็นไหมเข้าหน้า GNS3 ไปที่ preference แล้วคุณก็เอาเห็นไหมฮะ IOS router มีอะไรมี router มี IOS on unit คือ IOU นะครับ IOS dynamic ก็คือตัว image เราจริงๆของ router นะครับเอามาใส่ครับกด new เข้าไปเห็นไหมฮะแล้วคุณก็เลือก new image นะฮะแล้วก็ไปเลือก image มานะครับเลือก image มาเพื่อใส่เข้าไปใน GNS3 นะครับคุณจะ decompress มันหรือเปล่านะครับก็ compress ไว้นะไม่ต้องแตกออกมาเปลืองพื้นที่นะครับโอเคเพราะว่าสุดท้ายตอนที่เราโหลดเนี่ยมันจะไอ้นี่มันจะแตกไฟล์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้โหลดเร็วก็แตกไปนะครับอยากให้โหลดเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเป็น .bin เนี่ยเดี๋ยวท้ายมันก็ไม่แตกตอนที่เราโหลดอยู่ดีนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะแบบไหนก็ได้โอเคครับคุณเลือก image ใส่เข้าไปแล้วนะครับโอเคอันนี้อะไรเรื่องบั๊กช่างแม่งไปนะครับโอเคเนี่ยฮะเราก็เลือกรุ่นเลือกแชสซีให้ตรงกับไอตัว image ที่เราโหลดลงมาเนาะแล้วก็ default RAM ซึ่งแน่นอนครับเทมเพลตมันมาอยู่แล้วนะครับว่า image ตัวเนี้ยใช้ RAM เท่าไหร่มีการ์ดนะครับที่ support มันนะครับใช้งานได้ก็เลือกสล็อตเอาว่าเราเตอร์ตัวนี้ให้ใส่สล็อตไหนโอเคปึ๊บปึ๊บไปมีการ์ดซีเรียลนะครับการ์ดวิกนะครับก็ใส่ไปนะครับปึ๊บโอเคถัดมาครับเห็นไหมฮะมันก็มีวิธีบอกอยู่อะไรครับ idle pc คือปกติอย่างนี้ก่อนเวลาที่เราใช้งาน gns 3นะครับแล้วเราเอา image จริงๆมาลงเนี่ยมันจะสูบตัว resource หรือตัว cpu เนี่ยบนเครื่องเราไปใช้งานปกตินี่รันเอาน้อยๆก็ตัว2ตัว3ตัวก็ซัดไป 100% แล้ว cpu cycle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าโอเคเพื่อต้องการจะหานะครับตัว idle pc นะครับที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ CPU มันไม่กินไปถึง 100% ได้เนี่ยเราก็ต้องหาตัวเนี้ยที่เป็น idle PC ขึ้นมารุ่นใหม่ๆเนี่ยหาง่ายมากนะครับคือพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะ finder ให้ว่าตรงไหนเหมาะสมที่สุดเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างวุ่นวายมากเลยนะครับนะพอหาเสร็จแล้วปุ๊บเรากดโอเคไปนะครับแล้วเวลาเดี๋ยวเราโหลด image ขึ้นมาเนี่ย CPU เครื่องเรามันจะไม่กิน resource ไปถึง 100% แล้วนะครับนะครับนี่ฮะนี่อันนี้เราใส่มาแล้วเป็น2006เห็นไหมครับ image ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนะเราก็จะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆครับพอเราใส่ image เข้าไปปุ๊บมันจะโผล่มาหน้านี้นะเราก็เพียงแค่ลากมาวางเหมือน packet tracer นะลากมาวางแล้วกด start เราก็จะสามารถ run นะครับได้แล้วโอเคไหมฮะเนี่ยคือภาพของ GNS 3นะครับทีนี้ต้องบอกก่อนเมื่อก่อนถ้าเราคุ้นเคยกัน GNS 3เนี่ยก็คือติดตั้งบนเครื่องเราถูกไหมฮะกินรีสอร์ทที่ไหนที่เครื่องเราถูกต้องไหมฮะกินแรมที่เครื่องเรากิน CPU ที่เครื่องเรากินดิสที่เครื่องเราทีนี้ GNS 3เวอร์ชั่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันนี้จำไม่ได้แล้วเวอร์ชันอะไรเมื่อกี้เปิดดู1หรือ2สักอย่างนึงนะครับโอเคนะดาวน์โหลดเวอร์ชั่น2นะตอนนี้นะครับ GNS 3เป็นเวอร์ชั่น 2.1 แล้วเนี่ยนะฮะก็ปัจจุบันเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะลงหรือติดตั้งได้3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือเป็น local GNS 3 server นะครับแบบที่2เป็น local GNS 3 VMแล้วก็แบบที่3เป็น remote GNS 3 VM นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้ง3แบบว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับมาดูคำถามก่อนนิดนึงครับเผื่อมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับพี่อ๋อ Mac Pro ตัวใหม่โอ้โหไม่ไหวนะครับแมนยูอ๋อไม่ยังไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะแมนยูที่ทีมกากมากนะครับทีมนี้อย่าไปดูมันนะครับโอเคนะครับโอเคครับ GNS 3เก่ากว่า processor นะครับ
ลุงเล็กแสดงว่าไม่ใช้ GS3 กันแล้วใช้อยู่ไหมฮะมีใครใช้ GS3 อยู่มั่งนะครับมีคีมูของ L2 มาแจกไหมครับผมลองทำตามที่อยู่ทั่วสอนแล้วไม่เวิร์กจริงๆมันไม่แจกนะคือเราไม่สนับสนุนของที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมจะโดนเล่นเอานะครับคนซิสโก้เยอะด้วยนะครับเผื่อมีซิสโก้มาแอบดูเดี๋ยวผมจะโดนเอานะครับเราต้องแนะนำนะครับโอเคว่าให้เราไปไลเซ้นนะไปไลเซ้นไปซื้อนะครับใช้ให้งานได้ถูกต้องนะครับเนาะอยากรู้ว่ามี Cisco Wireless Simulator บ้างไหม Cisco Wireless Simulator อ่ะครับไม่มีนะครับเพราะว่า Wireless เนี่ยมันเป็นการปล่อยสัญญาณจริงๆอะเนาะซึ่งมัน simulate อากาศไม่ได้โดย Beacon หรือตัว Signal มัน simulate ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามี Virtual Controller มั้ยมีนะครับมีตัว Virtual Wireless Controller อยู่นะครับแต่ไปหาไอ้เฉพาะจริงๆมาก็ใช้ได้นะครับโอเคนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าทำให้ผมเดี๋ยวโดนซิสโก้ลากไปนะครับไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะต้องเป็นกลางก่อนโอเคครับลุงเล็กเป็นคาเมลอนคืออะไรครับผมไม่รู้จักนะนี่ตกลงไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรครับอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยมีใครทราบไหมมันคืออะไรจิ้งจกป่ะ หรือว่าเป็นตุ๊กแกครับหรือดูเป็นลูกออสไหมมันคือตัวอะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันช่างมันเถอะไปต่อครับเดี๋ยวเราจะไม่จบเมื่อกี้พอดีมีปัญหาไปด้วยนะอ่ะนี่ฮะ3อย่างที่เมื่อกี้พูดมาเราสามารถติดตั้ง GNS3 ได้3อย่างด้วยกันนะแบบแรกฮะ local GNS3 server ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะเอางี้ตัวเนี้ยก็คือเป็นโปรแกรมที่เคยใช้งานนั่นแหละก็คือเราสามารถที่จะเอา GNS3 มาลงที่เครื่องเรารันที่เครื่องเรานะให้ตัว image มันกินซีซอร์ที่เครื่องเรานะครับกินแรมกิน CPU ที่เครื่องเราไปเลยแบบที่2 local GNS3 VM ตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้คือบอกว่าเฮ้ยเราบอกเราไม่ลงที่เครื่องเราแล้วนะครับเราก็ไปลงใน VM ก็ได้นะครับเช่นเราบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้เครื่องเราเป็นโฮสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มากินรีสอร์ทเราเยอะเกินไปหรืออันลิมิตเนี่ยนะครับเราก็บอกงั้นเราไปลงที่อุปกรณ์พวก VMware นะครับเช่นเราใช้VirtualBox หรือใช้ VMware แล้วเราก็เอา image นะครับของ GNS3 ไปลงในนั้นพอไปลงนั้นเสร็จปุ๊บถามว่าไงฮะมันก็จะเป็น VMware อยู่ในเครื่องนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เราทำคือเราเบราว์ผ่านเบราว์เซอร์ไปครับโปรแกรมไม่ได้เปิดที่เครื่องเรานะไม่ได้เปิดเป็น GNS3 ที่เครื่องแล้วเราเบราว์ผ่านเบราว์เซอร์ไปเพราะว่ามันไปอยู่ใน VM แล้วเบราว์ผ่านเบราว์เซอร์ไปที่ VM ตัวนี้เหมือนเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับนะ image พวกนี้เราก็มาใส่ที่ใน VM ตัวนี้ซึ่งถ้า VM ตัวนี้มันอยู่ในเครื่องเราด้วยก็เหมือนกันนะกินรีสอร์ทอยู่แต่ว่าข้อดีคืออะไรฮะข้อดีคือเราสามารถลิมิตรีสอร์ทได้สมมุติเราบอกว่าเราลิมิตให้ VM ไว้ที่สมมุตินะ4กิก CPU 2คอร์มันก็จะกินแค่นั้นนะครับสมมติเราลง VMware Workstation ในเครื่องเราลง Virtual Box ในเครื่องเราจะกินแค่นั้นนะมันไม่มากินรีสอร์ทที่เป็น Windows ที่เป็น OS เครื่องเรานะนี่คือข้อดีแต่ถ้าเป็น local เลยตัวก่อนหน้านี้คือซัดมันซัดเต็มเลยมันไม่มีลิมิตเตชันอะไรนะครับอันที่3ครับคือ remote GNS3 VM หมายถึงว่าเราเอาตัว VM ตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้เอาไปลงที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เลยนะเซิร์ฟเวอร์แยกเลยเซิร์ฟเวอร์ด้านนอกเลยนะครับจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่มันนะครับ Amazon ก็ลงได้นะพวก Ubuntu Server ลงได้หมดเลยนะครับ VMware Workstation หรือ ESX ก็ได้นะเอาไปลงทีนี้พอมาลงที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มากินรีสอร์ทเครื่องเราถูกปะเวลาเรารันที่เซิร์ฟเวอร์แล้วถามว่าเครื่องเราจะไปเล่นยังไงครับเราก็แค่เบราว์เว็บไปที่ไอ image ตัวนั้นที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ครับเบราว์เป็นเว็บไปเบราว์เป็นโปรแกรมไปนะครับจริงๆมันอันใหม่เนี่ยอันเก่าที่ผมเคยเล่นเนี่ยมันก็ไม่เชิงเป็นเว็บนะมันเป็นโปรแกรมนี่แหละแต่ว่ามันจะให้ใส่ตัวเขาเรียกอะไรครับรีโมทอะครับว่าใส่ IP ว่าเฮ้ยเราจะคอนเน็กโปรแกรม GNS3 เนี่ยไปหาเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนเพื่อจะให้ไปรันรีสอร์ทตัวนั้นนะครับเป็นไงครับดูซับซ้อนขึ้นไหมนะครับเครื่องผมมีเปล่าวะนะครับ GNS3 นะฮะนี่คือแบบรีโมทนะครับเอาไปลงไว้ที่นู่นเลยแล้วเราเปิดโปรแกรมที่เครื่องเราเป็นฟรอนต์เอ็นนะเป็นหน้ากากอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้แบ็คเอ็นเนี่ยที่เป็นพวกการรันไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ต่างๆเนี่ยมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หมดเลยเป็นรีโมทอยู่ที่นู่นไม่มากินรีสอร์ทในเครื่องเรานะครับ
โอเคอ้าวเฮ้ยทีนี้สามผมไปไหนแล้ววะตกลงเมื่อกี้มันเปิดขึ้นบ้างไม่รู้เนี่ยสงสัยไม่ขึ้นแล้วช่างมันนะครับอ่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเป็น3แบบนะเราชอบแบบไหนนะครับโอเคฮะข้อดีของ GNS 3คืออะไรฮะฟรีซอฟต์แวร์โอ้โหแม่งเยอะเหลือเกินอ่ะเอาพูดสรุปง่ายๆคีมูสวิตช์ L2 นะครับคือ iOS V IOU หรือเปล่าครับIOU จริงไม่ใช่นะครับ IOU ก็คือเป็น iOS on Unix on Linux ที่ไปบิ้วใหม่อีกทีนึงเนาะส่วน iOS V มองว่าเป็นคีมูตัวหนึ่งนะครับเป็นคีมูเหมือนกันอ่ะ GNS 3 Advantage คือฟรีซอฟต์แวร์ Open Source เห็นไหมฮะแล้วก็ไม่มีเรื่องของไลเซนส์นะครับก็เขาเปิดให้ใช้ฟรีอ่ะแต่เขาให้คุณโดเนทคุณชอบคุณไปโดเนทก็ได้นะครับนะคุณไปโดเนทบริจาคให้เขาจะได้พัฒนาโปรแกรมต่อแล้วก็ no limitation on device นะครับก็คือไม่มี limitation คุณใช้กี่ตัวก็ได้เรื่องของคุณนะครับซอฟต์แวร์คุณresource คุณมีเท่าไหร่นะคุณใส่ไปนะครับคุณมี RAM 128 GB 96 GB คุณก็จัดได้เลยเอาโทโปใหญ่ๆเวอร์วังอลังการได้หมดนะครับ support อะไรวะเนี่ย IOU IOL image นะครับพวกคีมูต่างๆ support viral image นะครับนี่ของ Cisco นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับต้องโฆษณานิดนึงนะครับพวก Nexus นะ Cisco Nexus ASA ที่เป็นพวกนี้เป็น image จริงหมดเลยนะครับที่เป็น virtual image เราสามารถเอามาลงเล่นได้บน GNS 3นะครับโอเคอะไรอีกอ่ะโอ้โหเพียบเลยนะครับพูดไม่หมดแล้วนะครับคุณสามารถลงได้ทั้งฟรีแล้วก็ hypervisor ที่มันจ่ายตังค์เนาะเช่น virtual box VMware workstation VMware player นะครับก็ลงได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีเนาะอ่ะอยู่ที่คุณจะเลือกใช้ว่าคุณชอบแบบไหนนะครับวิธีการได้ GNS 3ทำยังไงครับไม่ยากครับเมื่อกี้ผมเปิดเว็บให้ดูแล้วนะครับคุณเข้าไปที่เว็บ GNS 3เสิร์ชไปเลยครับ GNS 3ใช่ไหมเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าให้คุณดาวน์โหลดเห็นไหมนี่ฮะปุ่มดาวน์โหลดคุณก็มาดาวน์โหลด GNS 3นะหรือคุณจะดาวน์โหลดเป็น VM ก็ได้นะดาวน์โหลด VM พอ GNS 3นะครับกดดาวน์โหลดไปนะครับเฮ้ยเป็นไงแล้ววะนี่ฮะใครยังไม่มีแอดเคาท์มันก็จะให้คุณกรอกสมัครนิดนึงครับสมัครเป็นเมมเบอร์เขานิดนึงนะไหนๆใช้ของเขาแล้วนะครับไม่ยากครับหรือใครมีเขาอยู่แล้วล็อกอินได้เลยนะครับเฮ้ยนี่ฮะเข้ามาแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วนี่ครับเห็นไหมง่ายไหมโอ้สบายมันเป็นฟรีแวร์อยู่แล้วคุณก็ดาวน์โหลดไปเลยครับจะเป็น Windows เป็น Mac เป็น Linux นะครับโอเคไหมฮะนี่คือเป็นหน้ากากฟอนต์เอ็นนะคุณอยากได้ตัว VM มันคุณก็ดาวน์โหลด VM ตัวนี้นี่จีนสาม VM เอาไปลงที่เซิร์ฟเวอร์ทำเป็นรีโมทนะครับได้นะครับโอเคไหมครับสำหรับ GNS 3นะโอเคไหมครับใครมีคำถามไหมครับมีไหมคุณองค์ชายไข่หวานนะครับใช่ครับรันผ่านแอปเป็นฟอนต์เอ็นนะครับแต่ว่ากำหนดรีโมทกับเซอร์วิสใช่ถูกต้องเลยครับจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นเลยพอดีเครื่องผมมันเปิดไม่ขึ้นนะเพราะผมไม่ได้ใช้มันนานมากแล้วนะครับถูกต้องเลยโอเคนะครับไงฮะไปต่อกันตัวสุดท้ายนะครับที่จะคุยในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ EVE นะครับมีใครเคยใช้งานบ้างครับส่งเสียงมาหน่อยครับนะพิมพ์บอกมาหน่อยมีใครเคยใช้งานมีใครไม่เคยใช้มีใครไม่เคยเห็นไม่เคยเจอหน้าตาตัวนี้บ้างนะครับมีคนบอกโหลดผ่าน GitHub โอเคครับนะได้เหมือนกันเนาะแต่จริงๆมันก็อะไรอ่ะคือไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคุณก็ไปรีจิสเตอร์เขาเวลาที่เขามีคอร์สใน GNS 3จริงมันมีข้อดีอีกนะฮะในเว็บมันเนี่ยมันมีคอร์สนะครับเอาไปไหนแล้ววะผมกลับไงวะเนี่ยโอเคมันมีคอมมูนิตี้นะครับในเว็บมันเนาะแล้วก็มีพวกคอร์สนี่ฮะมีมาร์เก็ตเพลสให้เราเรียนนะฮะได้ด้วยนะ
นี่เทรนนิ่งเนี่ยน่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยผมบอกว่าจริงๆมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเขาไม่ได้เก็บตังค์เราอยู่แล้วนี่ฮะเทรนนิ่งรีสอร์ทมีบึ๊บเลยนะครับสนใจนะครับเป็นพอร์ตแคปเป็นแล็บก็มีให้เราเรียนนะครับเพียบนะโอเคกลับมาต่อกันตัวสุดท้ายนะครับ EVE ครับโอเคฮะสวัสดีครับพี่โอมครับคุณพิริยะวังสภานะฮะลง NXOS ได้ไหมอันนี้ลงบนไหนฮะบน GNS ใช่ไหมบน GNS ก็ลงได้ครับพี่ลงได้ลงได้ลงได้เหมือนกันนะแต่วิธีก็จะไม่รู้ดิผมไม่ได้เล่น GNS 3มานานมากแล้วนะครับขอวิธีลง if หน่อยครับโอ้เดี๋ยวบอกให้นะครับว่าลงยังไงเดี๋ยวไกด์ไลน์ให้นะครับแต่ว่าไม่ได้มาสอนวิธีลงนะนะหรืออาจจะมาสอนวิธีลงแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนำให้ไปเรียนกับนะอาจารย์อ๋อนะครับเขาอยู่ในไลน์นี้ด้วยนะครับชื่อว่าปัญญาครับนะคุณปัญญาวัฒนายิ่งเจริญนะครับลองเสิร์ชชื่อดูได้นะครับทักไปเลยนะฮะนะคนนี้นี่สุดยอดใน3โลกแล้วนะครับโอเคอ่ะมาเล่ากันถึงตัวนี้กันดีกว่า EVE อ้าวใครเคยใช้มั่งเย้สุดยอดอาจารย์อ๋อไม่เคยใช้อ่ะครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยนะถ้าโกหกนี่ต้องขอให้อะไรดีโอเคอ่ะตัวสุดท้ายครับ EVE EVE ฮะย่อมาจากอะไรครับ Emulated Virtual Environment นะครับ Next Gen โอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะแบตจะหมดแบตไอแบตโอเค EVE ครับอ่ะ Emulated Virtual Environment Next Generation โหสุดยอดนะครับทำไมถึงต้องใช้ EVE ครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่ไอ้นี่แหละโอเคมองทำไมถึงต้องใช้ EVE นะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าทำไมถึงใช้ EVE อ่ะทำไมถึงใช้ EVE ครับWhy should EVE engine ครับเขาบอกว่าในเว็บ EVE บอกว่าอย่างนี้ครับโอ้คนบริษัทบอกว่านี่ฮะ learning แน่นอนครับเขาบอกคุณสามารถที่จะ learning อ่ะผมซูมให้แป๊บนึงทีละอันนะคุณสามารถ learning ได้ใช่ครับคุณเอาไว้เรียนรู้ได้นะครับเอาไว้ learning ได้นะครับในการใช้งานtrain yourself นะครับโอเคเดี๋ยวเช็คแบตก่อนแป๊บนึงแบตจะหมดแล้วอะขอที่ชาร์จหน่อยสิแป๊บนึงนะครับผมเสียบเอามาทั้งปักสิแป๊บนึงนะครับโอเคกลับมาแล้วโอเคครับ learning คืออะไรครับตัว EVE เขาบอกว่าเราสามารถที่จะ train yourself ได้นะครับโดยที่อะไรฮะมีอะไรบ้างเนี่ย Cisco Juniper and also lots of other vendor เห็นไหมฮะโอ้โหเพียบเลยนะครับแล้วก็อะไรครับ Checkpoint Palo Alto F5 and many more โอ้โหคือแบบเขาเคลมเลยครับว่าเขา support image เยอะมากนะครับ design ครับเขาบอกด้วย if นะคุณสามารถที่จะแบบ construct network ได้นะครับ validate นะครับเอาไปไหนแล้วล่ะโอเคไปไหนล่ะเดี๋ยวนะโอเคสามารถที่จะ validate นะครับแล้วก็ query requirement คือสามารถที่จะ test นะครับสามารถที่จะใช้ if เนี่ยเป็นตัวที่ทำเรื่องของแบบเฮ้ยเราลองทำซิแบบนี้ work ไหมลองทำ design แบบนี้มาซิแล้วลอง test ดูซิ work ไหมมันก็ทำได้นะครับเรื่องของ efficiency แน่นอนครับมันผมว่ามันมี efficient นะในมุมผมเองนะครับเขาบอก with if คือ no risk นะครับ you can easily and quickly reproduce นะครับ
นะ and improve real architect นะครับ in safe environment คือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไปเทสระบบจริงเนี่ยนะคุณอยากเทสอะอะไร Palo Alto อะอยากไปเล่นไงคุณต้องไปหาไฟวอลจริงใช่ไหมเดี๋ยวคุณได้ไปเทสอะไรสักอย่างไปเทสฟีเจอร์อะไรบางอย่างไปเทสระบบจริงก็มีความเสี่ยงนะซึ่ง Eve บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคุณไม่ต้องไปเสี่ยงแบบนั้นนะครับคุณเล่นบน Eve นี่แหละนะครับมัน efficient นี่ครับคุณสามารถเทสได้เลย flexibility แน่นอนครับเขาบอกเขาคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นเขาเป็น multi vendor interaction นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเป็น Cisco Packet Tracer คือได้แค่ Cisco ถูกไหมถ้าเป็น Eve เขาบอกว่านี่ฮะได้ multi vendorอะไรก็ตามที่มี VM ในโลกนี้อุปกรณ์ตัวไหน image ที่เป็น VM มันลงได้นะครับผมในมุมผมคิดว่าแทบจะ 90% หรือถึง 100% เลยทีเดียวนะครับอะไรที่เป็น VM เนี่ยทำได้หมดจริงๆอะไรที่ยังทำไม่ได้หรือไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะ develop เองก็ได้ถ้าเรามีความรู้ความสามารถเพียงพอนะครับหรือมีความรู้ฝั่ง Linux อะไรพวกนี้นิดนึงหรือเราสามารถที่จะไปแจ้งนะครับไป report ให้กับทีม developer นะครับที่เขา develop ตัว EVE อ่ะได้นะว่าแบบเราอยากได้ image ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตเวอร์ชันออกมาให้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับการใช้งาน EVE มันเป็นแบบไหนครับมีอยู่2แบบครับก็คือ local VM กับ remote VM การใช้งานเป็นยังไงครับ EVE เนี่ยไม่ใช่โปรแกรมเหมือน GS3นะไม่มีโปรแกรมฟอนต์เอ็นไม่มีอะไรมาติดตั้งที่ตัวอุปกรณ์ที่ตัวเครื่องเราไม่มีมันจะเป็น VM มาให้เลยฮะเป็นก้อน VM มาก้อนนึงครับเราสามารถที่จะลงบนเครื่องเราก็ได้ครับผ่าน VMware Workstation Virtual Box นะครับ VMware Player นะครับหรือตัว Hypervisor ตัวที่เป็นซัพพอร์ตแล้วนะฮะลงเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เปิด VMware ทิ้งไว้แล้วเราก็ browse เป็น IP เข้าไปเหมือนเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ browse โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เลยครับโชว์ทีใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าไปเลยเล่นหน้ากากเป็นหน้ากากผ่านเว็บนะครับไม่มีตัวโปรแกรมนะมาลงที่เครื่องอีกแล้วหรืออีกอย่างนึงคือเราใช้รีโมท VM คือเอาตัว VM ตัวนี้ไปลงไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะผ่าน ESX เนี่ยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นลงไว้เลยครับแล้วเราก็แค่เบราว์ผ่านเครื่องเราเป็น IP เข้าไปอย่างนี้ก็จะง่ายเลยนะครับผมค่อนข้างชอบตัวนี้พอสมควรนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งโปรแกรมอะไรแล้วก็มันก็ไม่ยากด้วยในการใช้งานนะครับเนี่ยครับเขาบอกเลยว่า no need ข้างล่างนะฮะNo need to install any software ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับ just use via web browser เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูก็ได้นะครับนี่คือ EVE นะทีนี้โอ้โหอันนี้ผมเป็นไงครับนี่ผมต้องให้เครดิตนะกับเว็บที่ดังที่สุดในโลกนะครับก็คือ Virtual Net System นะครับของอาจารย์อ๋อปัญญานะครับนะอยู่ในนี้ด้วยแหละนะครับนะอยู่ไหมครับผมขอยืมนะรูปมันใช้หน่อยนะนะครับโอเครูปสวยมากนะครับเข้าไปดูเว็บนี้ต่อได้เลยนะเขียนไว้เพียบเลยนะฮะนี่ครับคือเขาบอกว่าใน PC หรือแล็ปท็อปของเราเนี่ยนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์เราก็ได้นะครับมันก็จะมีการ์ดแลนถูกไหมแล้วถ้าเราลง VM เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยครับตรงเนี้ยคือกรอบตรงนี้ครับคือ VMware Workstation เห็นป่ะกรอบที่2กรอบข้างนอกนี่คือไอ้นี่นะฟิสิคอลก็คือเครื่องเราเซิร์ฟเวอร์เรานะจากนั้นนะเราลง VMwareใช่ไหมแล้วการ์ดแลนเราก็จะสามารถบริดเข้ามาที่ตัว VMware VMnet เนี่ยที่เราใช้งานตัว VMware เนี่ยนะครับเอาซูมเข้าไปนะเครื่องเราบริดเข้าไปที่การ์ดของฝั่ง VM นะครับจะเป็นบริดจะเป็น NAT ก็ได้นะครับที่เราจะใช้งานจากนั้นครับใน VMware เราลงอะไรฮะลงตัวนี้นะครับลง Unit Lab หรือว่าลง EVE คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มันเป็น EVE เนี่ยมันชื่อว่า Unit Lab มาก่อนการทำงานคล้ายๆกันคน develop คนคิดโค้ดนะมันก็เป็นเหมือนกลุ่มคนที่พัฒนามาด้วยกันนะเนาะแล้วก็มีไม่รู้มีประเด็นอะไรกันนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ออกมาพัฒนาใหม่เป็น EVE โดยทีมงานชุดเกือบเดิมทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะก็ตัวโปรแกรม EVE ข้างในคุณจะลงอะไรก็ได้ครับ Dynamic เนี่ยก็ image จริงลงได้ IOU IOL image ของ Cisco นะครับ Kimu เนี่ยครับได้แล้วตัวอื่นนะพวกนี้เป็น back end ลงได้หมดเลยนะครับเว็บ UI เป็น front end เราก็ browse เข้ามาที่นี่เห็นไหมฮะแล้วเราก็แมปสามารถที่จะแมปตัว card interface ภายใต้ของตัวอุปกรณ์ของ unit lab เนี่ยหรือ EVE เนี่ยหรือ EVE เนี่ยนะครับออกไปที่ network ด้านนอกได้เช่นเดียวกันนะครับภาพมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับ image ที่ support เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดู
ณลองดูนะครับตัว image ที่มาซัพพอร์ตเนี่ยมันคือ image จริงๆที่ซัพพอร์ตบน VM ผมใช้คำว่าอะไรก็ตามที่ซัพพอร์ตลงใน VM ได้ EVE ซัพพอร์ตเกือบ 100% นะครับ Cisco ครับเห็นไหมฮะ Cisco Ice Cisco Amp Cisco ACS คุณลงได้หมดเลยครับคุณอยากเล่น Cisco Ice ใช่ไหมคุณต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมไม่ต้องครับคุณอาจจะไปได้ image มาดาวน์โหลด image มานะครับคุณสามารถที่จะเอามาลองเล่น Cisco Ice ที่บ้านคุณได้เลยนะครับคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ซัพพอร์ต RAM เพียงพอ CPU เพียงพอลงได้เลยครับเรามาลองเล่นนะครับคุณอยากเล่น ASA ใช่ไหมครับที่เป็น Firewall Virtual Cisco SAV ลงได้อยากเล่น Firepower ใช่ไหมครับลงได้อย่างคนบอกว่าเฮ้ยผมอยากเล่น Cisco บ้างว่ะ Firepower ของมันเนี่ยดีจริงหรือเปล่าวะต้องไปซื้ออุปกรณ์จริงมาเล่นไม่ฮะนี่ครับคุณก็ไปโหลดตัว VM มันมาดิครับคุณก็เล่นได้แล้วนะครับ Cisco ที่เป็นพวก CSR ที่ใช้งานที่เป็นตัว High Performance Router เนี่ยก็มี Virtual เหมือนกันนะครับ CSR เนี่ยตัว Carrier เนี่ยนะบน Provider อะไรก็ตามที่เขาใช้เนี่ยนะครับหรือพวก VIOS ของ Cisco เนี่ยที่เป็น L3 Image เนี่ยนะครับก็เอามาใช้งานได้นะอะไรอีกครับโอ้โหเพียบเลยฮะบางคนบอกอยากเล่น Email Security ของ Cisco ได้ไหมได้ครับ WSA ESANexus OS ก็มีคุณบอกคนโอ้โหอยากทำ Nexus อ่ะ Nexus 9K มีฮะใช้งานได้หมดเลยครับทำ VXLAN support eVPN ได้ไหมได้ครับทำได้อยากเล่น Cisco Prime Infrastructure ได้ไหมได้ครับอยากเล่น XR iOS XR ได้ไหมที่ใช้งานกับบน Service Provider ทั้งหลายเนี่ยได้ครับไม่มีประเด็นนะฮะอยากเล่น Controller ได้ไหมได้ครับ Cisco Controller นะไปหา Asset Point ถูกๆมาตัวนึงครับขายมือ2เพียบเลยนะ 1,700 1,642 1,400 เอามาสักตัวหนึ่งเพื่อมาลองใช้ลง Virtual Controller ในตัว EVE แล้ว Bridge Interface ออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ต่อกับ Asset Point ของจริงคุณก็ไม่ต้องซื้อ Controller นะครับคุณใช้ Virtual Controller และ Config ได้เลยนะครับเป็นไงฮะเจ๋งไหมครับอยากเล่น Call Manager ที่เป็น Voice ได้ไหมครับได้ครับอยากเห็นหน้าต่าง Call Manager นะครับเอามาลงได้ใน EVE นะเห็นไหมครับคุณก็ไปหาโทรศัพท์หัวโฟนมาเครื่องนึงครับถูกๆก็ได้ครับหัวละ 1,000-2,000 ขายมือ2เยอะแยะนะครับคุณก็มีแล็บเล่นที่บ้านแหละนะครับจริงๆซัพพอร์ตอีเมจมันมีอีกเยอะมากนะครับไปดูอีกมีอะไรบ้างครับ Juniper ฮะ Juniper เห็นไหมครับอยากเล่น Juniper ทำยังไงครับหาอีเมจนะฮะเพื่อนเพื่อนใครอยู่ Juniper ครับก็อาจจะยืมมานิดนึงฮะขอตัว evaluate มาบอกเฮ้ยขอมาฝึกเล่นนิดนึงนะครับได้นะครับโอ้โหเนี่ยดู Juniper support กี่อันครับเพียบเลยนะฮะ SRX VMX นะครับนะ Arcatel support Arcatel S10 นะครับได้เลย support เมื่อกี้เหมือนผมเห็นมีคนถามว่าลง Windows ได้ไหมใช่ไหมนะครับคุ้นๆอยู่เมื่อกี้แวบๆนะครับคือบน EVE เนี่ยเราสามารถลง Windows ได้ด้วยนะคือนึกออกไหมฮะเครื่องเราลง VM ลง EVE เข้าไปแล้วเอา Windows ไปลงข้างในอีกทีหนึ่งนะนะ Aruba Clearpath ครับอยากเล่นใช่ไหมได้ครับหาตัว Virtual มาฮะ pfSense ลงได้ Radware นะครับลงได้หมดเลยครับแล้วแม่งลง VMware ข้างใน EVE ได้อีกดอกนึงด้วยนะนะมันเจ๋งวะมันเป็นเหมือนแบบ Inception อะนะ Windows ซ้อน Windows VM ซ้อน VM อีกทีนึงนะครับสุดยอดมากนะครับ Windows Server ก็ลงได้เห็นไหมฮะมันเจ๋งตรงนี้แหละผมชอบมากเลยนะครับนะอื่นๆที่ซัพพอร์ตครับอะไรบ้างครับเพียบเลยครับ Arista Checkpoint Critic Netscala Big F5 Fortinet ก็ลงได้ใครอยากเล่น Fortinet เนี่ยผมก็มีนะครับผมก็เอา image Fortinet ลงใน EVE ผมก็เล่น Fortinet ได้แล้วนะครับ Huawei นะครับLinux นะครับตัว Gen Traffic ที่เป็น Osinato Generator ก็มีนะครับNetM นะครับ NetM NetTem เนี่ยนะครับที่เป็น Bandwidth Limitation ในการเทสพวก WAN Interface นะครับใช้ได้ Linux Kali Linux นะครับ Palo Alto Microtik HP โอ้โหสบายครับอยากเล่นตัวไหนล่ะขอให้มี VM เถอะลงได้หมดฮะ EVE สุดยอดมากๆนะครับตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงครับนี่นะครับ
เห็นไหมครับว่าเราแค่เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นหน้าตาเว็บเบราว์เซอร์ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรที่เครื่องเรานะครับเห็นไหมฮะนี่คือหน้าตาของมันเป็นเว็บเบสนะครับซึ่งถามว่าไอตัวดาต้าเบสตัวอะไรมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ครับไปลงที่เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือถ้าไม่ลงเซิร์ฟเวอร์ก็ลงที่เครื่องเราก็ได้มันก็อยู่ใน VM นะตัวดาต้าเบสตัวไฮเปอร์ไวเซอร์อยู่ในนั้นหมดนะครับก็สร้างแล็บขึ้นมานะครับแล้วก็ลากนะหน้าตาแล็บครับนี่เห็นไหมฮะเป็นไงฮะผมบอกผมอยากเล่น ASA ซะหน่อยบอกเฮ้ยเนี่ยเราจะไป POC ให้ลูกค้าแม่งต่อแบบเนี้ยเราอยากจะเทสซะหน่อยว่ามันได้จริงไหมนะครับเราอาจจะยังไม่เคยทำนี่ครับเอามาต่อใน EVE เลยครับ ASA 2ตัว Active Standby ก็ว่ากันไปมีสวิตช์มีเราเตอร์จำลองอินเทอร์เน็ตมี PC ด้านล่าง PC ด้านล่างตรงนี้ไม่ใช่ PC ไก่กาเหมือนกับ Packet Tracer นะครับทำอะไรไม่ได้ PC สมมุติเราสามารถลง Windows ได้นะเอา Windows 7 Windows 8 Windows 10ไปลงจริงๆเลยเราสามารถที่เทสเป็น Windows จริงๆเข้าไปได้เลยนะครับได้เลยนะลง Windows แล้วเอา Windows test ออก Firewall จริงๆเลยเพราะที่ Firewall คือ Image จริงๆของ Cisco นะ SA Virtual นะครับเอามาลงได้นะครับเจ๋งไหมฮะทีนี้นะครับผมจะให้ดูอย่างนี้ครับลองดูตัวอย่างของ EVE นิดนึงนะฮะนี่ครับนี่คือหน้าตา EVE เห็นไหมฮะคือผมไปลงที่เซิร์ฟเวอร์ผมใน ESX นะครับ install ที่เซิร์ฟเวอร์โอเคมาดูหน้าตากันสักหน่อยเนี่ยนะครับผมก็ลงที่เซิร์ฟเวอร์ผมนะเนี่ยครับเอาเฮ้ยไปไหนแล้วโอเคนี่เนี่ยฮะไหนวะนี่ครับ EVE เนี่ยฮะเห็นไหมฮะผมลง EVE เอามาลงในเซิร์ฟเวอร์ครับ ESX ใช่ไหมลงมาแล้วข้างในก็เป็นมันก็เป็น Linux ตัวหนึ่งครับเป็น VM อะเนาะเอาเฮ้ยใครมาเห็ดใครมาท็อปผมท็อปไปหรอวะเนี่ยโอเคเนี่ยครับปื้ดซูมนิดนึงนี่ครับเนี่ยครับมันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเนาะนะครับลงไว้เลยครับเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับใส่ IP ให้มันนะครับ if configโอ้ตอนนี้ผมมีเยอะมากเลยผมต้องมอซูมกลับมานิดนึงครับเนี่ยฮะคุณก็ใส่ IP ให้มันนะมันอยู่ขาไหนแล้ววะเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันคุณใส่ IP ให้มันเสร็จแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ครับคุณก็เปิดมันทิ้งไว้เป็น VM จากนั้นเวลาคุณเข้าใช้งานคุณก็เข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ครับอย่างเนี้ยครับผมก็เปิดเบราว์เซอร์มาเนี่ยฮะผมก็เบราว์เลย IP เข้าไปนะครับปึ๊กเข้ามาหน้านี้ครับเห็นไหมล็อกอินด้วย username password default ของมันโบ๊ะเขาให้เข้ามาแล้วฮะหน้าตา EVE เป็นไงฮะนี่ครับ main management system information licensing นะครับนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับนะสร้างได้นะครับสร้าง image ได้นะครับนะ CCIE นะครับตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับสร้างมาลองเล่นได้นะครับเอาเฮ้ยกลับไปสิโอเคนะครับอย่างเงี้ยครับสร้างเล่นได้ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะก็จะสร้างเทสสร้างอะไรได้หมดเลยทีนี้ผมลองให้ดูจริงๆอันนี้ผมเพิ่งลงใหม่มาผมลองให้ดูตัวอย่างนะครับตัว EVE ไปไหนละนะครับอย่างเช่นเราอยากเล่นพาราโต้นะครับเล่นได้ไหมครับพาราโต้เล่นได้ครับ
ากเล่นพาราโต้ก็สร้างเล่นเลยครับอยากลองเล่นพาราโต้ดูนะครับอยากสร้างแล็บเน็กซัสได้ไหมได้ครับได้ได้เน็กซัสเห็นไหมฮะเน็กซัสครับเน็กซัสอยากเล่นเน็กซัสสองตัวใช่ไหมครับทำ VX LAN นะครับนะสร้างได้เลยนะครับอยากเล่น VPN นะครับนะ BGP VPN Flex VPN ก็ทำได้นะครับหรืออย่างโทโปอะไรครับนี่ตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะ VX LAN นะครับเป็น MPLS VPN MPLS VPN ผ่าน Nexus OS ขึ้นเป็น MPLS VPN แล้วก็ทำ VX LAN หากันเนาะทำ Virtual Port Channel หรือ VPC ใน Nexus นะครับแล้วก็ลองจำลองให้มันข้ามไซต์กันเห็นไหมขอแค่คุณมีรีสอร์ทเพียงพอครับที่จะรันมันนะนะครับคุณก็ไปดูลิมิเตชันว่าเฮ้ย Nexus ตัวนึงใช้แรมเท่าไหร่ใช้ CPU เท่าไหร่ถ้าคุณมีรีสอร์ทเพียงพอคุณจะสามารถรันมันได้แล้วคุณจะเล่นแล็บใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับไม่มีประเด็นเลยเพียงแค่ว่าคุณมีพื้นที่หรือมีรีสอร์ทเพียงพอที่จะใช้งานมาหรือเปล่านะครับโอเคไหมฮะนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับจริงๆก็ทำแล็บได้อีกเยอะครับอย่างเช่นบอกอยากเล่นไฟพาวเวอร์นะซิสโก้นะครับหลุดไปแล้วนี่เห็นไหมฮะอยากทดสอบระหว่างบานกับ HQ นะลองเทสดูก่อนว่าเดี๋ยวไปทำให้ลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับก็เทสได้ใช่ไหมทำ FTD เทสหรือใครบอกอยากเล่นไมโครติกได้ครับเอามาลงได้อยากเล่นเป็นฟอร์ติเกตนั่นมาลงได้ครับทำ VPN Side to Side หากันได้หมดเลยนะครับนะ FTP เทส Failover โอเคไหมฮะหรืออย่างแบบลงอะไรอ่ะเนี่ยครับพวกเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ครับ DMC Zone เซิร์ฟเวอร์เนี้ยไม่ให้เซิร์ฟเวอร์โง่ๆครับอาจจะเป็น Windows Server จริงๆก็ได้นะครับทำเป็น Windows Server 2002 2018 2016 2002 2008ก็ลง Windows Server ไปได้เลยนะครับก็เป็น Windows Server ใน EVE อีกทีนึงนะครับเห็นมั้ยฮะทุกอย่างมันเหมือนมันเบ็ดเสร็จอะอยู่ในหน้าเดียวครับไม่ต้องไปแบบเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างนอกใช่มั้ยฮะคือมันลงอยู่นี้หมดเลยรีสอร์ทคุณพอคุณก็ถือว่าสมบูรณ์มันทำให้คุณเห็นภาพใหญ่ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว EVE โอเคมั้ยฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าคุณเอามันมาได้ยังไงครับเราจะ get EVE ได้ยังไงไม่ยากครับเข้าเว็บเลยฮะเว็บอะไรครับเว็บ EVE ครับคุณเสิร์ชยังไงนะครับอ้าวเดี๋ยวนะอย่างแรกเราต้องไป Google ก่อนนะฮะนี่คือสุดยอด EVE คุณเสิร์ช EVE-NG ไม่ยากครับนะ EVE-NG นะครับ EVE-NG ฮะเสิร์ชไปนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยครับคุณก็คลิกเข้าไปในเว็บ EVE-NG.net นะครับโอเคมันมีให้คุณดาวน์โหลดเนาะเห็นไหมฮะ EVE จะมีอยู่2แบบนะครับตอนนี้ที่เขาเอาออกมาก็คือเป็น EVE ที่เป็น Community Version นะครับกับ Professional Version แตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันก็คือว่าตัว Professional เนี่ยเสียเงินเขาคิดเงินแล้วนะกับตัว Community เนี่ยฟรีคำถามคืออ้าวเฮ้ยแล้ว Image มันจะใช้ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอย่างครับนะไม่ว่าจะเป็น Community หรือ Professional เหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่ว่า Professional เนี่ยลูกเล่นมันเยอะนะครับเช่นเนี่ยคุณอยากจะใส่สมมุตินะอยากจะใส่สีอย่างรูปเนี้ยรูปมันไม่ชัดอยากจะใส่สีนะครับอย่างงี้ครับอยากจะใส่สีอยากจะวาดอะไรพวกนี้เห็นมั้ยมี Cisco Ice นะครับมี Docker มี Windows 7จริงๆมี Firewall อะไรพวกเนี้ยคุณอยากจะใส่สีใส่อะไรแล้วก็ฟีเจอร์ในการใช้งานนะครับมันจะสะดวกสบายกว่าเช่นตัวอย่างสายพวกนี้เวลาคุณลากนะครับคุณต้องสต็อปให้หมดก่อนยังไม่ต้องรันนะแล้วคุณก็ลากสายเชื่อมต่อเสร็จแล้วคุณค่อยสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็ใช้งานถ้าระหว่างคุณใช้งานอยู่คุณอาจจะเปลี่ยนพอร์ตคุณต้องสต็อปก่อนนะ
นะครับคุณค่อยเปลี่ยนแล้วค่อยสตาร์ทขึ้นมาใหม่อันนี้คือฟีเจอร์ใน Pro โทษทีครับใน Community Version ที่เป็นฟรีก็จะมีฟีเจอร์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็น Pro ครับคุณไม่ต้องสต็อปนะคุณลากสายต่อได้เลยเป็น Hot Swap เห็นมั้ยนี่คือความแตกต่างแล้วใน Pro Pro Function เนี่ยก็จะมีอีกเยอะเลยนะครับที่เขาที่เราเสียเงินไปแล้วเขาแบบ develop ให้อ่ะนะครับหลายอย่างแต่ถามจริงๆคือในมุมถ้าเราอยากจะเล่นทั่วไปธรรมดานะครับแล้วเราไม่ได้มีทุนอะไรเยอะนะเราใช้เวอร์ชันฟรีที่เป็นเวอร์ชันฟรีที่เป็น community version อ่ะเพียงพอไหมคำตอบก็คือเพียงพอนะครับเนี่ยนะฮะตัว community version เนี่ยนะครับตัวฟรีตัวเนี้ยเพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วแต่ว่านิดนึงนะครับเนี่ยคุณก็ไปโหลดมามันเป็นไฟล์ OVA หรือไฟล์ ISO ลงได้หมดเขามีวิธี install ให้หมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆนะครับการที่จะใช้ EVE มันก็จะ advance ขึ้นมากว่า packagizer นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยมัน based on Linux นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีexperience หรือมีสกิลฝั่ง Linux ด้วยทำให้คุณสามารถที่จะใช้งานมาได้ง่ายขึ้นนะครับคุณลองดูครับตรงเนี้ยก็มี compare edition หรือตัวฟีเจอร์ compare อยู่นะครับนี่ครับว่าเฮ้ย community version กับ professional version มันต่างกันยังไงแล้วมันต่างมันคิดเงินเท่าไหร่บ้างนะครับเนี่ยคุณก็ลองไปดูนะครับนะลองเข้าไปดูอันนี้ผมก็มาไกด์ไลน์ให้นะเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ powerful พอสมควรนะครับนี่ก็โปรโรดแมปสำหรับตัวโปรว่าจะมีอะไรเพิ่มอ่ะ documentation ครับตรงนี้คุณสามารถเห็นไหมฮะมี installation guide ว่าคุณจะต้องลงยังไงนะครับเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะติดตั้งใน virtual machine นะครับนี่ครับมันมี how to ครับมีวิดีโอให้คุณเลยว่าคุณจะติดตั้งบน ESX ต้องทำยังไงบน VMware Workstation ต้องทำยังไงเป็น OVA หรือเป็น ISO มีให้หมดเลยครับนะถือว่าค่อนข้างละเอียดนะนะครับ support image มีอะไรบ้างคุณอยากจะเอา image อะไรมาลงเนี่ยคุณมาดูในนี้นะครับถ้าเขามี image support โผล่มาในนี้แสดงว่ามันใช้งานได้มันลงได้นะครับหรือถ้าไม่มีมันเป็น VM ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีในนี้คุณสามารถไป request นะครับในบอร์ดมันได้นะครับตรงนี้ community ตรงนี้นะครับ community edition นี่ฮะโอ้ยโทษทีครับ forum ครับโทษทีครับตรง forum เข้ามาใน forum เข้ามาใน forum นะครับมันจะมีครับคุณก็สมัครมานิดนึงครับนี่ฮะมันจะมีพวกเนี่ยฮะ feature request อยากได้ฟีเจอร์อะไรนะครับแล้วก็ new image creation request อยากได้ image อะไรเช่นเราบอกว่าตอนนี้เรามี image VM ใหม่ขึ้นมาเช่นสมมุตินะครับ Cisco Viptela SD-WAN อยากเล่นในนี้ได้ไหมได้เพราะมันเป็น VM ไงแต่เขายังไม่มีไป request เขาเดี๋ยวเขาจัดการให้หรือถ้าคุณมีknowledge เพียงพอที่จะทำมันหน่อยนะครับเช่นมี knowledge ฝั่ง Linux หน่อยอย่างเนี้ยครับอย่างอาจารย์อ๋อเนี่ยนะครับก็คัสตอมเทมเพลตเองได้หมดเลยคุณเข้าใจ architect มันนะครับเข้าใจ architecture มันเข้าใจ front end back end มันเนี่ยคุณก็สามารถคัสตอม image ได้หมดเลยไม่ต้องรอมันอัปเดตก็ได้คุณสามารถใช้เวอร์ชันฟรีแล้วคุณมา edit มาคัสตอมได้เองได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยนะครับในนี้ก็มี discussion มีอะไรอยู่แล้วว่าใช้งานไม่ได้ต้องทำยังไงแล้วเขาก็มีตัว live ให้ด้วยนะไลฟ์นี่ครับ live fail date เนี่ยฮะคุณติดปัญหาอะไรคุณเข้ามาแล้วก็ถามแม่งอยู่ในนี้แหละมันมี modulation มี modulator มี GM มี admin ตอบอยู่ในนี้นะครับมี donate อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือซื้ออ่ะซื้อโปรนะครับจะซื้อเป็น corporate ก็ได้นะให้บริษัทให้องค์กรคุณเล่นนะได้เหมือนกันนะครับdocumentation มีครบนะครับ image ที่เป็น KIMU support มีอะไรบ้าง how to ครับครบเลยมี cookbook อันนี้ดีมากนะครับคุณอยากจะรู้วิธีการใช้งาน EVE อย่างถ่องแท้คุณต้องดาวน์โหลดตัวคุกบุ๊กมันมาตัวนี้นะระหว่างรอดาวน์โหลดผมจะกลับมาดูที่ How to อ่ะนี่ฮะคุณอยากจะเอา image อะไรยัดเข้าไปครับคุณบอกคุณอยากเอาอะไรอ่ะเอาไมโครติกอ่ะหาไมโครติกก่อนนี่ครับคุณอยากเอาไมโครติกยัดเข้าไปใช่ไหมคุณมาดูในนี้เขาก็จะบอกครับ image ตัวไหน image เป็นไฟล์แบบไหนใช้ไฟล์แบบไหนในการยัดเช่นไฟล์.zip ถูกไหมไอเวอร์ชันเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเขาอาจจะเอาเวอร์ชันมาเป็นตัวอย่างคุณอาจจะมีเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าคุณใส่เข้าไปได้คุณเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเวอร์ชันอย่างเดียวเนี่ยแล้วคุณก็มาทำตามเขาเนี่ยไปดาวน์โหลดมานะครับ
ข้าไปทำอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เนี่ยครับคุณก็ยัดคอมมานด์ตามที่เขาบอกเนี่ยนะสร้างไดเรกทอรี่ขึ้นมาในนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาอิมเมจใส่เข้าไปนะครับจากนั้นคุณฟิกเพอร์มิชันโอ้จบแล้วทำไมไมโครติกง่ายจังนะครับแล้วคุณก็มีอิมเมจใช้งานได้ละนะฮะกลับมาอันนี้ครับตัวคุกบุ๊กเมื่อกี้ที่โหลดมาเห็นไหมฮะนี่ครับมันมีวิธีค่อนข้างละเอียดนะทุกอย่างสุดยอดละเอียดมากนะครับคุณอยากรู้ตรงไหนคุณสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับในหน้าเว็บมันมีหมดนะครับอย่างเช่นที่ตอนแรกที่ผมทำตอนนั้นที่มันยังไม่ซัพพอร์ตเนี่ยก็คือตัวเนี้ยนะครับที่เป็น Cisco SD-WAN เนี่ยนะครับนะตัว Vipsella ครับผมก็มาคัสตอมนะครับลงเพื่อเอาแล็บลงแล้วก็ลองทดสอบแล้วก็ลองเล่นนะครับแต่ว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่เป็น Pro แต่ CE ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคอมมูนิตี้ไม่แน่ใจเขามีเทมเพลตของพวกนี้ให้หมดแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีผมต้องมาคัสตอมเอาเองนะครับก็ได้วิชาจากจันอ๋อนี่แหละนะครับนะไปสอบถามไปปรึกษามานะครับต้องสุดยอดจริงๆครับคนนี้โอเคสุดท้ายนะครับคุณลองดู EVE เนี่ยแต่ที่ผมเล่ามามันค่อนข้าง powerful พอสมควรนะครับก็อาจจะลองไปหัดใช้หัดเล่นดูผมว่ามันค่อนข้างแจ่มมากเลยนะสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับ EVE แล้วก็นะครับใน EVE เนี่ยนะครับถ้าเราใช้งานมาแล้วเนี่ยนะครับสมมติผมสร้างแล็บขึ้นมาเนี่ยผมสามารถที่จะ add image นะครับเนี่ยฮะถ้าคุณมี image ตัวไหนเนี่ยมันจะขึ้นมาในตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่า image ตอนนี้ถ้าคุณมีเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าขึ้นมาให้นะครับคุณก็สามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะอย่างผมมี Nexus เนี่ยผมก็กดขึ้นมาได้ปึ๊ดอย่างเงี้ยนะครับเห็นป่ะใช้ RAM 4 GB นะนะครับใช้ RAM 4 GB ต่อ1ตัวผมก็เซฟมาสักตัวนึง Nexus ผมนี่เห็นมั้ยฮะนี่ครับ Nexus เห็นนะเนี่ยนะครับเหลือผมต้องการจะใช้ตัวอื่นนะครับลองดูซิผมมีอะไรอยู่บ้างผมยังไม่ได้ใส่เยอะไปเท่าไหร่นะครับตัวสำหรับตัวนี้อีเมลนี้ยังไม่ได้มี Windows ก็นะยังไม่ใส่มั้งครับผมยังไม่ใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะอีเมลมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันให้เราเลือกใช้งานแล้วเราสามารถที่จะวาดจะเลือกใช้งานได้เลยนะครับสำหรับ EVE เนาะอ่ะโอเคไหมฮะตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะสมควรแก่เวลานะครับนะโอเคอะไรนะแจกเสื้อแล้วจะแจกไงอ่ะตอบเอาคำถามอะไรดีอ่ะก็นะเดี๋ยวเราก่อนเราจะจากกันนะฮะเดี๋ยวมีเสื้อแจกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วกันเนาะเป็นเสื้อเน็ตพามนะครับเสื้อเน็ตพามแจกสองตัวแล้วกันนะครับคำถามก็คือตัวอะไรเดียวตัวแพ็กเกจเทเซอร์แล้วกันนะครับตอนนี้ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่นอะไรโอเคครับท่านใดฟังอยู่พิมพ์คำตอบมาได้เลยครับใครตอบก่อนได้ก่อนนะครับก็ใครตอบถูกเดี๋ยวให้ทีมงานทักไปนะครับให้ทีมงานประกาศไว้แล้วเดี๋ยวทักมาทางอินบ็อกซ์นะเอาเสื้อไปปัจจุบันครับแพ็กเกจเทเซอร์ปัจจุบันเลยนะเป็นเวอร์ชันอะไรอยู่ตอนนี้นะครับปัจจุบันแพ็กเกจเทเซอร์เป็นเวอร์ชันอะไรอยู่เดี๋ยวแจกเสื้อไปนะครับ2คนแรกนะ2คนแรกส่วนท่านใดที่สมมุติว่าตอบไม่ทันหรือไม่ถูกเนี่ยครั้งหน้านะครับเราเจอกันก็มีอีกนะเดี๋ยวมีมาคุยเรื่อยๆอ่ะตอบมาครับทีนี้โอเคครับท่านที่ยังฟังอยู่ในไลฟ์นะครับผมหวังว่าน่าจะในไลฟ์นี้น่าจะพอได้ไอเดียนะครับในการที่เอาซิมูเลชันนะไปใช้งานสำหรับที่ท่านเอาไว้เล่นแล็บได้เนาะเป็นไอเดียแล้วท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งนะพิมพ์มาได้เลยหรือสามารถที่จะไปพิมพ์ในหน้าเพจก็ได้นะในหน้าเพจเน็ตพามพิมพ์ไว้ได้ตอนไปโพสต์ถามอ่ะผมก็หรือจะเป็น private message มาก็ได้นะครับตอบมาได้แล้วก็หรือท่านใดอยากจะให้มาไลฟ์นะครับหรือมาอธิบายเรื่องไหนส่งเข้ามา
นะครับส่งเข้ามาพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นโพลไว้ให้แล้วกันดีไหมเดี๋ยวขึ้นเป็นโพลไว้ให้ในหน้าเพจแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยท่านใดสนใจจะให้ผมมาไลฟ์เรื่องไหนจริงๆผมจะมีหัวข้อไลฟ์เยอะเลยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้าง Cisco Wireless นี่ครับการออกแบบ Wireless หรือว่าใครที่ใช้ Cisco Mobility Express ตัวที่เป็น ME นะครับมันทำงานยังไงเดี๋ยวกับเนี้ยอาจจะมีก็ได้นะครับอาจจะเอามาคอนฟิกโชว์สดๆให้ดูเลยว่าเฮ้ยคุณต้องทำยังไงเวลาที่คุณได้อุปกรณ์มาหรือคุณอยากให้ผมคอนฟิกอะไรสอนเรื่องไหนมาคุยมาเล่าให้ฟังเรื่องไหนคุณรีเควสต์มาได้เลยนะครับนะจริงๆมีรีเควสต์มารอบก่อนทีนึงบอกว่าเอ้ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าไวเลสเนี่ยเวลาไคแอนเนี่ยหรือเวลาเครื่องเนี่ยมันทำยังไงดีเวลามันเลือกเกาะมันจะเลือกแบบไหนหรือว่าใช้งานไวเลสดีไซน์ไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมไคแอนมันนั่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับทำไมมันไม่ไปเกาะตัวที่อยู่ใกล้มันไปเกาะตัวที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเป็นต้นมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยคุณรีเควสต์เข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวอันไหนผมดูแล้วโอเคในไลฟ์หน้าผมก็จะเอามายกมาเป็นท็อปิกนะครับมาคุยกันนะสมมติสักเนี่ยครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ว่ากันไปนะครับโอเคเดี๋ยวให้แอดมินนะครับปักเอาไว้นะครับสำหรับ2ท่านแรกที่ตอบถูกเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้แอดมินจะประกาศชื่อแล้วก็ทักไปให้นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะรอบหน้าเรายังมีอีกนะอีกมีหลายๆรอบด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอลองดูคำถามเผื่อมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยนะครับโอเคคุณองค์ชัยไข่หวานนะครับตอนใช้ UNL มีเรื่องลิงก์ระหว่างอุปกรณ์ที่จะเห็นอินเทอร์เฟซเป็นฮาร์ปดูเพกพอเป็น if แก้แล้วหรือยังนะครับคือถามว่าแก้หรือยังถ้าเป็นพวก IOU อ่ะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะมันเป็นอีเทอร์เน็ตนึกออกปะอินเทอร์เฟซของ IOU อ่ะครับมันเป็นอีเทอร์เน็ตเพราะนั้นเนี่ยมันจะเห็นเป็น half duplex อยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้แก้หรอกมันเป็นงั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่แป๊ะนะครับโอ้โหพี่แป๊ะเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คุณอภิสิทธิ์นะครับคือต้องอินสตอลใหม่เลยหรือเปล่าหรือลากได้เหมือนเทมเพลตคือความหมายคือยังไงฮะก็คือตัว EVE เราสามารถที่จะใส่ image เข้าไปมันมีวิธีในการใส่ image ที่ผมโชว์ให้ดูแล้วนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยกด add node ขึ้นมาปุ๊บเราก็ลากได้เลยครับลากได้ครับลากได้นะครับได้เลยเนาะใช้ RAM เยอะไหม RAM ครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับว่า require เท่าไหร่เช่นอย่าง Nexus ใช้4 GB อย่าง Cisco Iceใช้16 GB อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ใช้ RAM จริงๆนะครับ16 GB คือ RAM จริงๆ16 GB เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี RAM ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งสามารถที่จะจำลองแล็บได้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะฮะโอเคครับพี่แป๊ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่สำหรับที่ช่วยผมตอบของหลายๆท่านนะโอเคโอเคนะครับอ่ะงั้นก็ประมาณนี้อ๋อมีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่น่ามีแล้วนะครับโอเคครับก็เวอร์ชันจริงๆของ Packet Tracer ที่ถูกต้องนะครับปัจจุบันก็คือ 7.2.1 นะครับ 7.2.1 นะนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกก็เดี๋ยวให้แอดมินดูรายชื่อนะครับแล้วก็ทักทายไปนะฮะโอเคครับสำหรับท่านใดที่มีหัวข้ออย่างที่บอกนะฮะที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทำโพลขึ้นไว้ให้นะครับก็พิมพ์มาได้พูดมาได้ว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาคุยให้ฟังนะฮะ เช่นบอกเฮ้ยหลายรอบก่อนมีคนรีเควสต์มานะครับว่าแบบเรื่องอะไรนะบอกว่าอะไรนะ how to นะการสอบ CCNA อย่างเงี้ยนะยังไงก็ได้นะมาให้ผมก็มาคุยได้นะครับแล้วก็พวกอะไรฮะโอ้โหจ้าครับลองมาคุยเรื่องงานหน่อยครับว่าแบบงานไอทีมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยได้นะครับหรืออย่างแบบ SI มันทำอะไรบ้างวะปัจจุบันนะครับเด็กจบใหม่หลายคนอาจจะงงๆครับเงินเดือนเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยนะอันไหนที่ผมมี experience ผมก็จะแชร์สามารถที่จะแชร์ฟังได้หมดเลยโอเคสอบถามครับสมัย LU ขึ้นสตาร์ทขึ้นมาแล้วอินเทอร์เฟซไม่อ๋อมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะคือ
ถ้าเป็น CE ที่เป็น Community Edition เนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นพวก Pro เนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นนะสำหรับเคสแบบนี้นะครับ โอเคนะครับพี่แป๊ะถามว่าทำ memory over commit ได้หรือเปล่าจริงๆผมอันนี้ต้องบอกผมก็ไม่ชัวร์นะครับพี่แต่ว่าถ้าผมเคยใช้เนี่ย memory ของแต่ละ device นะครับสมมุติว่าอย่าง Nexus สมมุติใช้4 GB ใช้8 GB ใช่ไหมครับสมมุติ8ตัว4ตัว32แต่ผมมี memory จริงๆเนี่ยผมอาจจะมีแค่อะไรเนี่ยอาจจะมีแค่16หรือ24ไงครับพี่คือมันจะรันไม่ขึ้นนะพี่ประเด็นมันจะรันไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดมันเกินมาไม่เยอะมากมันจะไปดูด CPU มาใช้แทนนะครับมันก็จะไปพีค CPU ขึ้นอีกอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันเกินไปเยอะเลยมันจะรันไม่ขึ้นเลยครับไอตัวที่มันเมมโมรี่เกินนะครับรีสอร์ทออกไปมันไม่ได้เลยพี่ซึ่งผมเข้าใจว่า EVE ก็ทำในส่วนของ over memory over commit ไม่ได้เหมือนกันนะหรืออาจจะได้ก็ได้ครับพี่อาจจะต้องลองดูอีกทีแต่ว่าผมเท่าที่ผมดูเหมือนจะไม่ได้นะอาจจะต้องลองถามพี่อ๋อหรือไม่ก็เดี๋ยวถามใน ตัว live help address ของเขาอะครับแต่เบื้องต้นผมคิดว่าไม่น่าจะได้ครับพี่โอเคนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้ครับสมควรแก่เวลาครับวันนี้ก็ไลฟ์เกินเวลามาพอสมควรเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้วยนะครับก็วันรอบนี้ผิดพลาดอุปกรณ์นะรอบที่แล้วไม่รอบนี้ไม่ชัดนะอุปกรณ์มีปัญหาก็โอเคครับรอบหน้าเดี๋ยวก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อรอบหน้าเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบหน้าเป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวอาจจะลองโพสต์โพลไปให้ทุกท่านได้ลองโหวตมาเนาะว่าแบบอยากทุกท่านอยากให้มาไลฟ์หัวข้ออะไรดีนะได้ทุกหัวข้อเลยนะครับถ้าผมสามารถพูดได้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับว่าเจอกันครับผมสวัสดีครับ